สวัสดีค่ะครับกลับมาเจอกับพวกเราอีกแล้วนะคะสองคนนี้ในเบรกที่สองนะคะครับผมยังดังกึกกล้องเหมือนเดิมเลยครับสำหรับเสียงปลบมือนะครับขอบคุณทุกเสียงปรบมือนะครับเป็นกําลังใจเป็นพลังให้กับพวกเราทั้งสองคนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนิททอของเราในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับใช่้ค่ะมาค่ะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่ท็อปิกที่3แล้วซึ่งท็อปิกที่3ของเราเนี่ยจะเป็นอะไรนี่ขอมาเกินเกินสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะจริงครับพี่มายแต่คือก่อนถึงท็อปิกเนี่ย เ,เดี๋ยวเราแอบบอกท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ในทุกช่องทางเลยเนอะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับว่าแบบเรื่องของอะไรฮนะที่เราจะแจกอ๋อ,อใช่เรามีของรางวัลที่จะแจกด้วยค่ะทุกคนบอกได้เลยว่าของรางวัลน,นี้นะคะหายากมากแล้วก็มีจํานวนจํากัดนะคะอย่าลืมคะ่ะทุกคนอยู่ให้ถึงท้ายรายการนะคะครับครับก็คือของที่เราจะมาแจกนั้นนะครับอุบไว้ก่อนว่าเป็นอะไรนะครับยังไม่บอกแต่ บอกนะครับว่ามีจํานวนจํากัดใช่แล้วค่ะเรายังอุบไว้อยู่นะคะตอนนี้เราจะไม่บอกนะคะจนกว่าเราจะถึงช่วงท้ายรายการนะคะพ่อชันทุกคนให้รอคอยไปก่อนนะคะอีกนิดนึงค่ะทุกคนใกล้จบแล้วนะคะแล้วก็สําหรับนิทเทของเราเนี่ยนะครับถ้าคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะครับหรือว่าเข้ามาแล้วเอ้ยกิจกรรมแบบนี้มันดีเหลือเกินมันดีจริงๆฮะอย่ารอช้าครับปุ่มนะเอื้อมนิ้วนะไปกดตุ่มนะตุ่มแชร์นะครับตุ่มไลค์ให้กับเพวกเราด้วยใช่แล้วค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะคะโอ้โหซับสไครต์ด้วยนะคะเพราะเรามียูทูบ โอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่ท็อปิกแรกกันดีวกว่านะคะท็อปิกแรกของเรานี่ยเกินๆสักนิดนึงเลยคะ่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมตาเวิร์สหรือเปล่าคะเมตาเวิร์สใช่ครัอย่างช่วงนี้เนอะอเพราะว่าเราจะได้ยินหลายๆคําแบบว่าเยอะมากเลยเนอะไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ะก็ตั้งแต่ตั้งแต่อะไรอะโควิดอแน่นอนโควิดนี่คือแน่นอนโควิดพาดามิกนะครับก็หลายๆมานะครับเป็นบล็อกเชนนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังไปแล้วเนอะว่าบล็อกเชนคริปโตเคอเรนซีเป็นยังไงแล้วนี่ล่าสุดนะเมตาเวิร์สมาอีกแล้วอ่า เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเนี่ยของเราใช่ครับซึ่งคือโดย MetaVerse นี่นะครับมันเป็นคำนะฮะที่เราได้ยินมาอย่างต่อเนื่องและหนาหูมากครับเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งมันได้กลายเป็นที่นิยมและได้รับการพูดถึงทั่วโลกครับเพราะหลังจากที่ c ีอคนดังนะครับของ Facebook ครับ Mark ค u c k e r b e r รครับได้ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเดิมนะครับจาก Facebook ครับผมไปเป็น Meta อ่ะยังไงล่ะทีนี้เพื่อที่จะพาธุรกิจของเขาก้าวต่อไปที่ให้เป็นมากกว่าโซเชียลมีเดียครับ เป็นการปลุกกระแสเนื้อให้โลกของเมตาเวิร์สเนี่ยนกะลับมาถูกหันมาจับตามองมากาขึ้นครับก็โดยโดยโลกเสมือนนะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเมตาเวิร์สเนาะมันก็เป็นโลกเสมือนอย่างหนึ่งที่กําลังได้รับความสนใจจากหลายๆบริษัทหรือว่าหลายๆองค์กรกันเลยทีเดียวนะคะงั้นเราไปทําความเข้าใจกันดีกว่านะคะว่าเมตาเวิร์สของเราเนี่ยคืออะไรทําอะไรแล้วก็ต้องประกอบไปด้วยเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอเชิญพบกับท็อปิกที่3กันเลยดีกว่าค่ะท็อปิกที่มีชื่อว่าเมตาเวิร์ส the ฟิวเจอร์อีสนาวครับผมเมตาเวิร์สเดอะฟิวเจอร์อีสนาวแม่เรียกได้ว่าเมตาเวิร์สเนอะอนาคตคือปัจจุบนันเอ้ยอะไรครับเนี่ยแม่หัวข้อก็น่าสนใจแล้วนะครับโดยหัวข้อนี้นะครับก็คือที่จะพาเราทุกคนครับไปรู้จักกับอนาคตแห่งการสร้างธุรกิจแบบใหม่บนโลกเสมือนครับโอเคค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะขอเชิญพบกับวิทยากรของเราดีกว่าน,นะคะครับผมขอเชิญพบกับพี่อาร์ตครับคุณอภิรัตหวานเชเอม c h i ด f Digital Officer วีด ของ SCG ครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะครับสวัสดีครับก็อยู่กัน1ชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับมาคุยกันว่า Metaverse คืออะไรและที่สำคัญกว่า Metaverse คืออะไรคือ Metaverse คือไม่ใช่อะไรแล้วก็ Metaverse ณนะตอนนี้ทำอะไรให้กับพวกเราได้บ้างแเรา Metaverse ที่หลายๆคนพูดถึงกัน มันมาถึงหรือยังหรือยังมาถึงไม่หมดนะครับแล้วก็สำหรับคนไทยเรามีโอกาสอะไรกับเมตาเวิร์สบ้างนะครับเมตาเวิร์สจะเป็นเช e ค n d chance สำหรับประเทศไทยเพื่อให้เราได้ลองเข้าไปเป็น Player นะครับไม่เหมือนกับตอนอินเทอร์เน็ตรอบแรกที่เราได้กลายเป็นแค่ User เท่านั้นได้ไหมอย่างไรนะครับวันนี้เรามาดูด้วยกันนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับไม่หนักมากนะครับสนุกสนุกโอเคนะครับอย่างแรกขอแนะนําหน่วยงานกันนะครับพี่มาจากหน่วยงานนวัตกรรมของ scg นะครับชื่อว่า WeDo นะครับ เดี๋ยวเรามีทีเซอร์สั้นๆให้พวกเราเห็นกันว่าวีดูคือหน่วยงานอะไรแล้วเราทำอะไรกันบ้างนะครับ พูดสันส้นๆวีดูน่าจะเป็นเหมือนคนพันใหม่ของ s c g นะครับที่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาสร้างนวัตรกรรมแล้วก็มาทำให้ชีวิตคนไทยมีความสุขในรูปแบบใหม่ๆนะครับเราเน้นทนั้งในเรื่องดีไซน์บิสเนสแล้วก็เทคโนโลยีนะครับเราทำนวัตรกรรมทั้ง3ด้านเลยเพราะฉะนั้นน้องๆที่ฟังอยู่พี่ๆที่ฟังอยู่ถ้าวันนี้คุยเรื่องเมตาเวิร์สแล้วฟังดูสนุกเหมือนแบบอยากจะทาต่อลองต่อลองลีเทลด้วยกันสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาใน Facebook แล้วก็เซิร์ชวีดูนะครับเข้าไปที่เพจวีดูได้ นอกจากนั้นวีดูก็ยังมีคอนเทนต์อีกมากมายเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องของ Metaverse หรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีอื่นๆอย่างเช่น IoT AI m นะครับ l i m r n i n n น Learning นะครับสามารถเข้าไปดูได้วันนี้ที่จะมาชวนคุยก็คือ Metverse ์ส Met ทำยังไงเราจะกลายเป็นเพลเยอร์นะเราจะไม่ได้มาคุยกันแค่ว่า Metaverse คืออะไรอันนั้นง่ายมากพวกเราไป YouTube ดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ลึกกว่าน,นั้นก็คือแล้วทำไมเราควรจะสนใจ m e t a v e r s e แล้วทำไมเราควควรจะเป็นเพลเยอร์ให้ได้ในรอ,รอบนี้นะครับไม่ใช่แค่รอเป็นผู้ใช้รอเป็นยูเซอร์เท่านั้นผมเป็นคนที่ชอบ Start with w h y นะครับเพราะฉะนั้นจะเรียนรู้ m e t a v ว r s e นะครับอย่าอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่บ u สเวิร์ดที่เขาพูดกันขึ้นมาที่ซักกร r เบิ g บอกว่ามันสำคัญมากต้องเปลี่ยนชื่อบริษัทตามเลยแล้วเราก็เห่อมันไปเราควรจะ Start with w h y แล้วถามตัวเองว่าทำไม m e t a v e r s e จึงอาจจะเป็นสิ่งสำคัญสเต็ปถัดไปของอินเทอร์เน็ตของเทคโนโลยีของโลกนี้แล้วทำไมคนไทยอย่างเรา ถึงควรจะเข้าเป็นเพลเยอร์ใน m e t a v e r s e นะครับอย่างแรกต้องบอกกันเลยว่า Metaverse เนี่ยมันมีศักยภาพทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจสูงนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของเป็นเทคโนโลยีที่เป็นว้าวเท่านั้นอย่างแรกมันจะทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ไม่มีบัอรี่อย่างแท้จริงเนาะอย่างเราเคยเคยคุยกันว่า globalization คือมีบัอรี่ถูกไหมครับแต่ว่าเวลาเราส่งของไปขายไม่ว่าจะเป็น e-commerce อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังต้องมีบัอรี่อยู่และนะครับมันก็จะมีเรื่องของ import tax export tax แต่ว่า metaverse จะไม่มีบาร์ดอรี่อย่างแท้จริงเพราะมันคือการสร้างโลกใหม่ขึ้นาหี่โลกหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นศักยภาพทาพดงด้านธุรกิจศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจมันจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีความหมายแล้วว่าเราตั้งอยู่ที่ไหนนะครับเราจะมีทางออกทะเลน้อยกว่าคนอื่นมากกว่าคนอื่นเราจะมีพื้นที่น้อยกว่าคนอื่นมากกว่าคนอื่นเราจะบังเอิญมีน้ํามันไม่มีน้ำมันเหมือนเขาทรัพยากรธรรมชาติเราจะมากน้อยยังไงประชากรเราจะมากน้อยยังไง ไม่ใช่ข้อเสียเปรียบอีกต่อไปนะครับเพราะว่าอันนี้คือโรคใหม่เลยของจริงแล้วในเมตาเวิร์สเราเลือกเกิดใหม่ได้นะครับอยู่ที่ว่าความคิดสร้างสารรค์มากกว่าว่าเราจะไปสร้างคุณค่าอะไรในเมตาเวิร์สได้บ้างอันถัดไปมันจะเป็นธุรกิจที่ e x p o n e n t i a l มากๆหมายความว่าต้นทุนต่ำมากๆเพราะว่าธุรกิจและบริการใ,ใหม่ในเมตาเวิร์สเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีวัตถุดิบไม่จําเป็นต้องมีคลังสินค้าไม่จําเป็นต้องมี o อ e เปอเรชั่นมันจะเป็นธุรกิจแบบที่เป็น ดิจิทอลอย่างเดียวเลยคล้ายๆกับโซเชียลมีเดียทีบ่บริษัทที่มูลค่าสูงสุด5บริษัทแรกของเมืองไทยเนี่ยเป็นบริษัทที่ของเมืองไทย sorry ของโลกเป็นบริษัทที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตและเป็นธุรกิจอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวที่ไม่ใช่เอาของไปขายนะครับอย่างเช่น Facebook เองหรือว่า Google เราจะเห็นบริษัทลักษณะแบบนี้เกิดอีกเยอะมากและมูลค่าสูงวันนี้มากนะครับในเวอร์ชันที่เป็น m e t a v e r s e มูลค่าจะสูงกว่าเวอร์ชันที่เป็นโซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตเฉยๆที่สําคัญ m e t a เวิร์จะ inclusive นะครับจะจะจะทำให้ทุกคนมีความทัดเทียมกันมากขึ้นคล้ายๆกับประเทศเราอยู่ตรงไหนของโลกไม่เสียเปรียบแล้วใน m e t a เวิร์เราเกิดมาเป็นใครหน้าตามแบบไหนก็ไม่เสียเปรียบเหมือนกันเพราะว่าเราสามารถมีอวตารของเราใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่มีความสามารถแต่ไม่มั่นใจเพราะเราไม่หล่อไม่เป็นไรครับในตวน้องอยากจะหล่อแค่ไหนก็ได้อยากสวยแค่ไหนก็ได้นะครับที่สําคัญเลยเงินลงทุนต่ํามาก เพราะว่าไม่จําเป็นต้องมีวัตถุดิบไม่จําเป็นต้องสร้างโรงงานไม่จําเป็นต้องมีสายการผลิตมันคือครีเอที i t ีอย่างเดียวเลยเมตาเวิร์สเนี่ยคือโอกาสใหม่ของถ้าใครเคยได้ยินคําว่า c r e a t i v e economy นะครับหรือว่า Thailand 4 0สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเมตาเวิร์สคือหนึ่งในศักยภาพนั้นเลยนะครับอันนี้คือสาเหตุที่ประเทศไทยและน้องๆที่ฟังอยู่คนไทยทุกคนควรจะให้ความสนใจกับเมตาเวิร์ส แต่ไม่ใช่สนใจแค่อยากจะเข้าไปเล่น Metaverse แต่เข้าไปเป็น Player ยอร์เมตาเวิให้ได้ในรอบนี้ถ้าจะมองว่า m e t a เวิร์จะพาเราไปไหนขอให้ย้อนกลับไปมองอดีตของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตในยุคแรกคือ Connectivity ี้ทำยังไงจะให้คนทั้งโลกเชื่อมต่อกันได้เราทำให้เกิด TCP, IP, STTP, W หรือว่า World Wide Web นะครับถ้าน้องที่มาจากคณะวิศาวะน่าจะดูดีว่าคืออะไรเราเสียเวลา ตอนนั้นพี่อยู่อเมริกานะช่วงประมาณ10ปีแรกของอินเทอร์เน็ตคือเสียเวลาในการคอนเน็ทุกคนเข้าด้วยกันแล้วก็รอให้ไฮสปีดคอนเน็กชันมันมาทันน่ยยุคนั้นยังใช้โมเด็มกันอยู่เลยนะครับแต่เราก็พยายามจะคอนเน็กกันแล้วพอเราเริ่มคอนเน็กกันได้ยุคถัดไปของอินเทอร์เน็ตคือเราพยายามสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ตก็คืออีเมลและแชททั้งหลายจนกระทั่งผ่านไปอีกเป็น10ปีเลยที่เราเริ่มคิดได้ว่าเฮ้ยเราสามารถสร้างธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตได้เราก็เริ่มเอาของไปขายกันอันนั้นนนนคคืือออยุขง .com amazon.com ร, Amazon. com, รเเช่ eBay หป็ต้ แล้วหลังจากนั้นอีกเป็น10ปีเลยเราถึงได้เริ่มคิดว่าจริงๆเราสามารถสร้างธุรกิจใหม่บนอินเทอร์เน็ตได้เลยโดยที่ไม่ได้ใช้แค่เป็นช่องทางการขายสินค้าปกติเราจรึงเริ่มเห็นยุคของแพลตฟอร์มทั้งหลายแล้วก็โซเชียลมีเดียเกิดขึ้นเราเริ่มเห็นการสร้างมูลค่าทางธุรกิจโดยใช้ธุรกิจที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นอย่างเช่น Facebook Tik Tok Google l i n e พวกนี้ไม่ใช่เอาของไปขายบนอินเทอร์เน็ตแล้วแต่สร้าง บริการใหม่บนอินเทอร์เน็ตเราสร้างมูลค่าใหม่บนอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตใช้เวลาไปเกือบ20 mm hmm. เกือบ30ปีจากจุดเริ่มต้นของมันจนกระทั่งมันสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจแบบใหม่ได้จริงๆแล้วเมตาเวิร์สล่ะนะครับเมตาเวิร์สเราเชื่อกันว่าจะเป็น the next generation ของอินเทอร์เน็ตที่จะมีศักยภาพทางธุรกิจทางเศรษฐกิจ,กจสูงมากๆกว่าอินเทอร์เน็ตรวมกันอินเทอร์เน็ตตั้งแต่เกิดมารวมกันนะครับ อย่างแรกเลยจะใช้เวลาน้อยกว่ามากเพราะว่า Connectivity มีอยู่แล้ว 5G นะครับเ,เรียกว่าอะไรครับไฟเบอร์ iber, นะครับเรามี High bandwidth Connection อยู่ทั่วยหมดเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเสียเวลา u u l d Connectivity ้ละคอมพิวเตอร์ก็ถูกลง Powerful ขึ้นมากกนะราฟิกเ n นจินมีอยู่แล้วนะครับอะไรอีกที่เรามีอยู่แล้วคอมพิวเตอร์อยู่ในมือทุกคนนะครับมีโทรศัพท์มือถือมีโมบายโฟนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเทคโนโลยี Technology มันซจูเลเรียบร้อยแล้วมันพร้อมแล้วเหลือแต่ว่า ต้องสร้างเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ประสบการณ์เมตาเวิร์สเพิ่มเติมจากประสบการณ์อินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลปกติซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประสบการณ์นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะแต่ว่าที่จะบอกก็คือเทคโนโลยีมันพร้อมแล้วเป็นส่วนใหญ่เราอาจจะจําเป็นต้องบิวเทคโนโลยีเพิ่มเติมดังนั้นเมตาเวิร์สจะเกิดคุณค่าทางธุรกิจหรือว่ามีอะไรให้เราเล่นเยอะมากและเร็วกว่าอินเทอร์เน็ตปกตินะครับบิ๊กเพลเยอร์ที่เข้ามาอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็คือ แน่นอนเลยเมตตาเฟซบุ๊กลงทุนเปลี่ยนชื่อเป็นเมตตาครับแต่สักพักหนึ่งหุ้นก็ตกไป20-30%อย่างที่เราได้ข่าวเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเป็นเพราะว่าเขาอาจจะวิชชเนอรี่ไปนิดหนึ่งคิดเล็วไปนิดหนึ่งแล้วคนยังตามไม่ทันรู้แหละว่าเมตาเวิร์สมันต้องมาแน่ๆแต่ว่ามันเอาไปทําอะไรได้บ้างล่ะอันนี้คือสิ่งที่ทคนไม่ชัดซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันให้ชัดเจนขึ้นนะครับลิกเพลเยอร์คนที่2คือ NV i d i a เดียคนที่ทํากราฟิกการ์ให้เราเล่นมีเทคโนโลยีเอาอจริงๆแแลลล้้้วววววมมมีีีเททคคโนโนนยย่่่าาาาชััววรก a, นะรกกะะพอตดซบ ที่จะทำให้ Metaverse เกิดขึ้นได้เลยณนะวันนี้เดี๋ยวนี้ถ้าน้องๆต้องการในบางส่วน Microsoft, Microsoft, Microsoft ก็กำลังจะเข้ามานะครับแต่3คนนี้เข้ามาจากคนละมุม Meta เข้ามาจากการที่เขามีโซเชียลมีเดียคือ Facebook NVIDIA ีย <VID> เข้ามาเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีเขามี Real Time Engine เขามีกราฟิก c าร์ดนะครับเขามีความสามารถในการสร้างประสบการณ์ใหม่ได้มากกว่าคนอื่น Microsoft, Microsoft เข้ามาเพราะว่าเขามีอย่างเช่น m s Team นะครับเขามีฐานลูกค้าอยู่แล้ว นอกจากนั้นคนที่เป็นยักษ์ใหญ่ในเกมอินดัสทรีเนี่ยก็เข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วเกมเอนจินเนี่ยสามารถไปยุกต์ใช้กับเมตาเวิร์สได้เลยนะครับเราจึงเห็น Un r e ร l เข้ามาเราเห็น Unity เข้ามานะครับเราเห็น Player อื่นๆที่ปกติแล้วสร้างมูลค่าเรื่องเกมเนี่ยเรื่องหันเข้ามาประยุกต์เกมให้เป็นประสบการณ์ของเมตาเวิร์สแทนเพราะงั้นเราเดากันว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเมตาเวิร์สน่าจะไปได้ทันเท่ากับอินเทอร์เน็ตใช้เวลาประมาณ20ปีหรือ30ปีในแง่ของ ศักยภาพทางธุรกิจและเศษรษฐกิจอีกเวกเพลเยอร์ที่เราลุ้นอยู่นะครับพี่ไม่รู้ว่าน้องลุ้นไหมแต่พี่ลุ้นมากคือ Apple g l a s s e s จะมาไหมไปลายปีนี้ถ้า Apple g l a s s e s มาแล้วราคาไม่แรงเกินไปจะทำให้ประสบการณ์ Metaverse หรือ AR เนี่ยกลายเป็นกลายเป็นเมนสตรีมเลยกลายเป็นทุกคนเข้าถึงได้มันจะยิ่งทำให้ Metaverse โตรเร็วกว่านั้นอีกนะครับแล้วก็อีกสัก5ปีหวังว่าจะไม่นานกว่านั้นหรือ10ปีแล้วกันถ้าน e วล a ร l ลิงนะครับของ Elon m u s k สามารถเป็นเมนสตรีมได้อันนี้จะ จะก้าวกระโดดมากๆเลยเมตาเวิร์สกลายเป็นเหมือนหนังเ่องเมทริกนะครับเราจะไม่ต้องใส่แว่น ARVRXR เกรันแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในเมทริกเข้าไปอยู่ในเมตาเวิร์สได้เลยโดยการสื่อสารโดยตรงไปที่นิวโรคือไปที่สมองนะครับเพราะว่านี่คือแลนด์สเคปของเมตาเวิร์สณปัจจุบันเทียบกับอดีตที่ผ่านมาของอินเทอร์เน็ตนะครับเราน่าจะเห็นการประยุกต์ใช้งานแบบเบสิกเบสิกคิดอะไรไม่ออกเอาของไม่ขายในเมตาเวิร์สก่อน,นคล้ายกับที่เราเห็นยุคอ e ีคอมเมิร์สแต่หลังจากนั้นเราน่าจะเห็น ประสบการณ์ใหม่หรือธุรกิจใหม่ที่เกิดในเมตาเวิร์สเท่านั้นอย่างเช่นเรื่องของแอสเซทที่มีอยู่ใ,ในเตมตาเวิร์สเราใช้ NFT เป็นตัวแบ็กเข้าไปเป็นต้นนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าพิ c t i o n ที่เป็นจริงไหมแพทเทิร์นมันจะตามอินเทอร์เน็ตไหมลองดูสิครับว่าตอนนี้พวกเราตีความเมตาเวิร์สกันยังไงเราตีความเมตาเวิร์สเหมือนยุคแรกๆของที่เรามีเบราว์เซอร์ครับคิดอะไรไม่ออกก็เอาของไปขายก่อน เอสซีจีก็ไปเปิด้านของเขาเหมือนกันนะครับในเวอร์ชวลสตอร์งอง a เ s เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่หลายๆคนนั่งดูอยู่เชื่อได้เลยว่าเราคิดว่าแล้วทำไมเราต้องไปเดินอยู่ในนั้นด้วยทำไมเราไม่เดินไปที่ห้างจริงๆเลยหรือทำไมเราไม่เข้าอ e ีคอมเมิร์ซทำไมเราไม่เข้าเว็บไซต์ไม่เข้าแอปมันไม่ง่ายกว่าเหรอคำตอบคือใช่ครับมันง่ายกว่าครับในวันนี้เพราะว่าเข้าไปเดินในนั้นมันยังไม่ได้มีอะไรว้าวขนาดนั้นมันเหมือนกับยุคแรกๆของเบราว์เซอร์ครับไม่รู้พวกน้องๆเกิดทันแบบ n e ็ตสเคปอ t e r n e t Explorer กซ์พ แล้วก็ยุคแรกของ amazon.com เนี่ยคนก็จะถามเหมือนกันเลยว่าทําไมต้องไปซื้อนังสือจาก amazon.com ด้วยเดินไปร้านหนังสือไม่ง่ายกว่าเหรอง่ายกว่าในยุคนั้นเพราะว่าเทคโนโลยีมันยังไม่มาชัวนะครับอันนี้เป็นกราฟของเทคโนโลยีที่อยากจะเตือนให้พวกเรารู้ว่าอย่าดูถูก metaverse เพราะว่าภาพที่ให้ดูเมื่อกี้ยังรู้สึกเหมือนว่าโมหาเรื่องหาเรื่องทําขึ้นมาเท่านั้นแหละมันไม่ได้ practical มันไม่ได้ง่ายขึ้น,มนไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเทคโนโลยีตอนเริ่มต้นเป็นอย่างนี้หมดวันที่อินเทอร์เน็ตเริ่มต้นให,ใหม่ๆมันก็ Deceptive นะครับ คนทั่วไปดูก็จะเห็นว่าแบบโหไม่เห็นจะไม่เซนต์เลยเดินไปซื้อของเอาง่ายกว่าอีกทำไมจะต้องไป browse ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังช้าคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่เร็วมือถือก็ยังไม่มีส่งมาแพงกว่าเดินไปซื้อข้างๆบ้านอีกถูกต้องเพราะว่าเทคโนโลยีมันยังเป็น early stage แต่หลังจากนั้นเวลามีคนใช้เยอะขึ้นนะครับราคาเทคโนโลยีถูกลงมันโตอย่าง exponential แล้วเรารู้ตัวอีกทีมัน disrupt เรียบร้อยละมันทำให้ธุรกิจเก่าโดน disrupt อย่างยกตัวอย่างเช่น a m a z o n com แรกๆก,ก็มีคนดูถูกไม่กี่ปีผ่านมามันก็ดิสรับนนังสือปกติถูกไหมครับเราเห็นลักษณะอันนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่านะครับตั้งแต่เรื่องของอ่า r ูเบและ Grab มันดิสรับแท็กซี่แอร์บีมันดิสรับอ่โรงแรมปกติอันนี้คิดว่าน่าจะมีคนพูดถึงบ่อยแล้ว m e t a เวิร์ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ต้องระวังว่า m e t a เวิร์เนี่ยน่าจะดิสรับเข้าสู่เฟสที่เป็นดิสรับที e เร็วกว่า ยุคของอินเทอร์เน็ตก่อนนี้นี่มากเนื่องจากเทคโนโลยีทุกอย่างมันพร้อมอยู่แล้วพฤติกรรมของพวกเราในการใช้ชีวิตอยู่ในออนไลน์เนี่ยคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับลองมาฟังดูว่าบิลเกตพูดว่าไงนะครับ The metaverse is undoubtedly one of the most controversial things in tech, but now Bill Gates has disclosed that the metaverse might happen a lot sooner than we think. In a recent post published on his personal website, Bill Gates said, I predict most virtual meetings will move from 2D camera image grids, which I call the Hollywood Squares model, to the metaverse, a 3D space with digital avatars. He believes that most workers will have their virtual meetings within the metaverse in the next two or three years. คือพอเจ้าใหญ่ลงมาผักอย่างเงี้ยครับทุกอย่างมันจะไปเร็วมากเพราะว่าเขาจะเอาเงินที่เขามีจํานวนมหาศาลเนี่ยเข้ามาทําให้ Metaverse มีประโยชน์ขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ทําให้อุปกรณ์ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยถูกลงเขาอาจจะพยายามเอามาให้เราใช้ขายให้เราใช้โดยการที่ไม่เอากําไรหรือสับสิได้บางส่วนเพื่อให้มันเกิดความฮิตให้มันกลายเป็นเมนสตรีมเร็วขึ้นทีนี้น้องอาจจะถาในใจว่าก็ดีนะเขาก็คือเมตา ใช่ไหมครับก็อยู่อเมริกาไมโครซอฟทก็อยู่อเมริกา Nvidia ยก็อยู่อเมริกาแล้วคนไทยอย่างเราทำไมต้องสนใจเรารอใช้อย่างเดียวได้ไหมได้นะครับแต่น่าเสียดายนะครับถ้าเราจะคิดอย่างนั้นอันนี้คือ,อคิดว่าอะไร Prediction หรือ Forecast แล้วกันนะครับจากเดพานะครับหน่วยงานที่คอยดูเรื่อง Digital Economy มีของเราไอ้เจ้าไดอะแกรมนี้มันออกมาก่อนที่จะมีเรื่องของ metaverse นะครับณตอนนั้นเนี่ยเดพาพยายามจะชวนคุยกับเราว่า ถ้าประเทศไทยอยากจะก้าวสู่ฐานจิศูนย์อยากจะสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยความคิดสร้างสรรค์นะวัตกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องไม่สามารถเราไม่สามารถจะเป็นแค่ซอฟต์แวร์เฮาส์ให้กับคนทั้งโลกได้มันมียุคหนึ่งนะครับเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วที่บริษัทต่างชาติเข้ามาเปิดซอฟต์แวร์เฮาส์ในเมืองไทยกันหลากหลายบริษัทเลยแล้วก็จ้างงานคนไทยเป็น2 0,000กว่าคนได้รวมๆกันทุกบริษัทนะครับสร้างไรายได้เข้าประเทศเยอะมากตอนนั้นเป็นยุคบูมของซอฟต์แวร์อินดัสทรีในเมืองไทยพี่ๆหลายๆคน ที่ปัจจุบันนี้มีชื่อเสียงอยู่ในวงการก็ออกมาจากช็อปพวกนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเราแพงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราไม่ใช่โลเคชันที่เหมาะสมในการทำซอฟต์แวร์เฮาส์อีกต่อไปเขาก็ย้ายไปอยู่เวียดนามไปอยู่อินเดียกันตอนนี้พูดง่ายๆว่าประเทศเราแพงเกินไปละที่จะที่จะให้ที่จะเขียนซอฟต์แวร์นะครับแต่ว่า Next Ste p ที่ตอนนั้นเราคิดไว้คืออะไรคือซอฟต์แวร์อย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นซอฟต์แวร์แล้วก็ high value add smart device อย่างเช่น IoT หรือว่าทำพวกโรบอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลถึงพูดถึงดิจิทัลเคมีในแง่ของสมาร์ทเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็ถูกต้องครับรายได้ที่เป็นมูลค่าเพิ่มเนี่ยของพวกที่เป็นฮาร์ดแวร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเป็นไฮไวลูแออร์สมาร์ทเดเวิร์สเนี่ยมันสูงกว่าการรับจ้างเขียนซอฟต์แวร์อย่างเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเราพิจารว่าเราควรจะหันไปเล่นในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับอย่างที่มีดูเราก็โฟกัสเรื่อง IoT เยอะมากนะครับเรามีหลักที่สามารถออกแบบและผลิต พวกสมาร์ตเดเวิร์ได้เองแล้วตอนนี้แต่อันนั้นคือก่อนเมตาเวิร์สนะครับพอเมตาเวิร์สมาเนี่ยความน่าสนใจคือเดี๋ยวน้องจะเห็นเลยว่าเมตาเวิร์สเนี่ยจะทำให้เกิดฮาร์ดแวร์ใหม่ขึ้นอีกหลายอย่างแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือพาร์ทที่เป็นคอนเทนต์นะครับและเซอร์วิสที่ก่อนหน้านี้มันดูไม่ค่อยมีมูลค่าสูงมากเพราะมันก็คือมีแค่อินเทอร์เน็ตนะครับคอนเทนต์ Content ก็อย่างจะอย่างคอนเทนต์บิสเนสอย่าง YouTube นะครับอย่างอย่างเราทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ มูลค่ามีไหมแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแต่พอเมตาเวิร์สมาเดี๋ยวจะเห็นเลยว่ามันคือการสร้างโลกใหม่ข,ขึ้นมาใหม่นะครับการสร้างอ่าเอ็กโคนอมิกส์แวลูนะครับเอ็กโคนอมิกแอแพรวใหม่ขึ้นมาในเมตาเวิร์สเลยก็คือพูดง่ายว่ามีวิธีการทําธุร,รกิจแบบใหม่ๆขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราเชื่อแล้วว่าดีไม่ดีมูลค่าที่เป็นดิจิทัลคอนเทนต์อาจจะกระโดดขึ้นมาแซงหน้ามูลค่าทางด้านพวกที่เป็นดิจิทัลดีวอไเซสหรือว่าสมาร์ทดีวอส์ด้วยซ้ำ สาเหตุเพราะว่าต้นทุนมันต่ำกว่าต้นทุนมันต่ากว่านะครับทำฮาร์ดแวร์เนี่ยต้องมีต้นทุนผลิตเยอะก็ต้องมีโรงงานนะครับมีต้นทุนตามเป็นเงาตามตัวแต่ว่าดิจิทัลคอนเทนต์เนี่ยมันอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวนะครับนั่นคือทําไมประเทศไทยจึงควรสนใจเพราะว่า,ท,าท่าเรืนจุดศูนเนี่ยส่วนหนึ่งสามารถตอบโจทย์ด้วยเมตาเวิร์สได้เลยดิจิทัลเอ็กซ์โนมีหรือว่าครีเอทีฟนอคอนมีส่วนหนึ่งก็คือเมตาเวิร์สเลยเมตาเวิร์สนั้นกลายเป็นตลาดใหม่ที่อยู่ดีก็โผล่ขึ้นมา สำหรับเรื่องของ Creative Economy ที่ต้นทุนต่ำกว่าพาร์ทที่เป็น Smart d e v i c e เนื่องจากไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์นะครับโอเคคราวนี้เรามาเทคเบรกนิดนึงเราฟังดูว่า Metaverse น่าสนใจแล้วเราอยากจะเข้าไปเป็น Player อย่างแรกเราต้องเข้าใจให้ตรงกงันก่อนว่าเราว m t t a v e r s e คืออะไรถามว่า Metaverse คืออินเทอร์เน็ตไหม Metaverse อยู่บนอินเทอร์เน็ตใช่ถามว่า Metaverse ค, Met Met คือ VR ไหม Metaverse ไม่ใช่แค่ VR m e t a v e r s e คือ ใช้ V R เป็นส่วนหนึ่งนะครับ f i ฟ i t ช o n ตอนนี้ที่ทุกคนอย่างน้อยอกลีตรงกันมี3ามอย่างคืออย่างแรกเวทเเวิร์สต้องมี sense of ร r e s e n c e นตรู้สึกว่าเข้าไปอยู่ในนั้นเลยมากกว่าแค่อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียปัจจุบันที่ปัจจุบันนี้เรานั่งคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตได้แต่น้องรู้ว่าพี่นั่งอยู่อีกด้านหนึ่งของหน้าจอแล้วน้องก็นั่งดูพี่อยู่อีก,นะอกด้านหนึ่งของหน้าจอถูกไหมครับเราเสมือนอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันผ่านหน้าจอผ่านกล้อง แต่ว่าเมตาเวิร์สเนี่ยเราจะเหมือนเข้าไปอยู่ด้วยกันจริงๆในโลกเสมือนเพราะงั้น s e n s ์ออฟเพรสเหรือว่าความรู้สึกเหมือนจริงสมจริงเนี่ยจะต้องมีกว่าเยอะมากนะครับอันที่2 m e เมตาเวิร์สจะต้องเชื่อมกันให้ได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบมีเวิร์สหนึ่งอยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วพวกเราต้องออกมาจากอันนึงแล้วอีกเข้าไปอีกอันนึงแต่ว่าเขาจะพยายามทําให้เมตาเวิร์สเชื่อมกันได้แล้วไม่ใช่เชื่อมกันเหมือนกับไฮเปอร์ลิงก์นะครับถ้าเราเข้าเว็บไซต์หนึ่งเนี่ยแล้วเรากดลิงก์แล้วมันนกระโดดไไไปเว็บซต์ึง้่ มันเรียกว่ากระโดดข้ามไปนะมันไม่ได้เชื่อมกันนะครับเรายังรู้ว่าเราเพิ่งออกจากเว็บไซต์ A ไปเข้าเว็บไซต์ B เพียงแต่ Hyperlink งก์ทำให้เราย้ายตัวไปได้สะดวกขึ้นแต่ interoperability ของ metaverse หมายถึงว่านึกภาพเหมือนอินเทอร์เน็ตที่มีเว็บเดียวแล้วมันถึงกันหมดแต่ไม่ได้แปลว่ามีเว็บเจ้าเดียวนะครับแต่ว่าเว็บทุกๆเจ้าจะต้องเชื่อมต่อให้เป็นประสบการณ์เดียวกันให้ได้ทําให้รู้สึกเหมือนเวลา เราเดินทางจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งอะโลกนี้ก็คือโลกนี้เพียงแต่ว่ามีหลายๆประเทศท้ายสุดเลยเราต้องสามารถทําให้เกิด value creation ได้คือแปลว่าสร้างมูลค่าทางธุร,รกิจหรือเศรษฐกิจขึ้นได้ในโลกอันใหม่อันนี้ต้องมีวิธีการในการแลกเปลี่ยน value กันได้ซึ่งอันนี้ไม่ยากถูกไหมครับแต่อันที่ยากอีกอันนึงเนี่ยแล้วเป็น k e วิร์ดที่เราเชื่อว่ายากสุดใน3อันนี้คือ centralization of ownership พูดอีกทีนะครับ centralization of ownership แปลว่า ถ้าสมมติว่าเราเข้าไปในเมตาเวิร์สแล้วเราซื้อของชิ้นหนึ่งที่ไม่มีอยู่จริงนะครับเป็นเวอร์ชันสมมติว่าสมมติว่า n i ก e ้เขามี Limited Collection นะครับสำหรับ Metaverse only แล้วมีรองเท้ารุ่นนี้มีชิ้นเดียวเท่านั้นแล้วมี NFT back อยู่แต่ว่าถ้าเราเข้าไปในนั้นแล้วเราซื้อรองเท้าอันเนี้ยไม่ว่าเราจะไปเวิร์สไหนเนี่ยคนควรจะเห็นว่าเราเป็นเจ้าของรองเท้าชิ้นนี้และมีชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น ความท้าทายอันนี้คือเป็นความท้าทายที่สุดเพราะทำยังไงเราจะเล็กกอกไนส์แวลูข้ามข้ามเมตาเวอร์ส่วนต่างๆได้แล้วเล็กกอกไนส์ความเป็นเจ้าของอะ่ะได้ใครจะเป็นคนมารับรองว่าคนที่เป็นเจ้าของคนชิ้นนี้คือเป็นเจ้าของชิ้นนี้จริงๆแล้วไม่มีคนอื่นไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของดิ t เ,เทคโนโลยีสามารถตอบโจทย์คำถามนี้ได้เลยโดยการใช้บล็อกเชนบวกกับ NFT ถ้าเกิดใครเรียนวิศวะมาจะตอบได้เลยแต่ในเชิงธุรกิจเนี่ย แล้วแล้วธุรกิจทั้งหลายยอมรับไมหมล่ะนะครับจินตนาการเหมือนว่าเรื่องนี้คล้ายๆกับ currency อะครับเ,เรื่องเงินนะมันจะมี3 o p t i o ชันะตอนนี้นะในเรื่อง Centralization Ownership ที่เราคิดไว้มันจะมี3ท่านะครับที่เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นท่าไหนแต่ว่า Microsoft โดยเฉพาะเมตาโดยโดยเฉพาะ Mark เนี่ยอยากจะเป็นท่าแรกท่าแรกก็เลยมีท่าแรกคือมีใครคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าผมจะเป็นคนรับรอง ownership เอง จินตนาการเหมือนอเมริกาลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าโลกนี้จะใช้แค่อยู่ในอลตารลเท่านั้นผมถึงจะเล็กก็ง่ายว่าลูของเงินคุณซึ่งพวกเราน่าจะรู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้แน่นะครับมันจะใครจะยอมให้มันเป็นเจ้าโลกขนาดนั้นข้อท,ที่2คืองั้นเราต่างคนต่างอยู่แล้วกันประเทศอเมริกาก็ใช้ US ประเทศไทยก็ใช้บาทประเทศจีนก็ใช้หยวนแต่เวลาเราบินข้ามไปเงินเราไม่มีความหมายแล้วนะบาทไม่มีความหมายอะไรเวลาเราออกจากประเทศไทยไปซึ่งทุกคนก็คงจินตนาการได้ว่าอันนี้ก็ไม่เวิร์กแน่นอน เพราะฉะนั้นท่าที่เวิร์กที่สุดแล้วน่าจะเป็นไปได้คือคล้ายๆกับเคอร์เรนซีในปัจจุบันก็คือว่าเราเราเล็กกอกไนซ์แวลูซึ่งกันและกันเราถือเงินบาทค่าไปอเมริกาก็มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ทุกคนยอมรับได้นะครับเราเอา US ดอลลาร์บินไปเมืองจีนก็มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ยอมรับได้และมีหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งมันรับรองการคอนเวิร์ตแวลูระหว่างเคอร์เรนซีต่างๆอันนี้น่าจะเป็นท่าที่มตาเวิร์สน่าจะไปได้ที่สุดแต่ตอนนี้ ให้เวลายักษ์ใหญ่เขาทําใจแบบหนึ่งว่าอไอ้ที่คุณอยากจะไปท่าแรกเนี่ยคงไม่ได้หรอกในที่สุดคุณต้องยอมรับว่าคุณต้องทํางานร่วมกันแล้ว recognize value ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเอ็นวีดีอาอาจจะมีเมต a าเวิร์สกลุ่มหนึ่งไมโครซอฟท์กลุ่มหนึ่งเมต a ากลุ่มหนึ่ง,งแต่คุณต้องลองรับการทำ value exchange แล้วก็ ownership across นะครับแพลตฟอร์มของพวกคุณทั้งหมดเดี๋ยวเราจะรอดูนะว่าจะเกิดขึ้นไหมเชื่อว่าในปี2ปีนี้ทุกคนนะ่าจะคิดได้แล้วว่ามันไม่สามารถเป็น Winner Take a l อได้ ดังนั้นตอนนี้ไม่แต่วอร์ส1กับ2ทําได้แล้วนะครับทำได้ทันทีเลยเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างอันที่3นี่แหละที่ยังยากอยู่เราต้องรอให้เจ้าใหญ่ๆเขาพูดง่ายวาตีกันให้จบก่อนนะครับคราวนี้เพื่อจะทำให้เกิดสิ่งพวกนี้ครับเราเรานี้เทคโนโลยีนะครับเซนเตอร์เพรสเซนเนี่ยค่อนข้างมาชัวร์มากๆเลยเพราะว่าเราเทคโนโลยีทางฝั่งที่ทําเกมเนี่ยและและหนังนและ CGI เนี่ย มันแอดวานซ์ไปไกลมากเพราะว่าแม็นเงินมันเยอะมากดังนั้นเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกเรียลไทม์เรนเดอร์ริงอวาทาทั้งหลายเนี่ยมาชัวร์มากถ้าไปยกมาใช้ได้เลยนะครับไอเรื่องของการเข้าถึงการเชื่อมต่อกันได้หมดก็เริ่มมีคนเสนอสแตนดาดขึ้นมาเดีย๋ยวจะเห็น NV ็นวีเดียพยายามสเอร์สนตอร์ตนดาร์ดตัวหนึ่งเรียกว่า USD ขึ้นมานะครับไออันที่ยากมากคือไอตัว value creation แล้วก็ centralization ownership นะครับพาร์ทที่เป็น interop เนี่ย มันจะมีลักษณะาภาษากลางนะครับที่ Recognize Model across ส่วนต่างๆของ Metaverse ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นกันว่าเราต้องมีฮาร์ดแวร์ด้วยนะพาร์ที่เป็น s e n t e r p r e s e n เเนี่ยที่สำคัญคือเวลาเราเข้าไปอยู่ใน Metaverse แล้วคนต้องจำเราได้ก็คืออวา a าซึ่งพวกเราน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วอีกอันนึงคือ Natural Interface ถ้าเราเข้าไปอยู่ใน Metaverse แล้วเรายัางต้องใช้คีย์บอร์ดเมาส์หรือว่าคอนโทรลเลอร์เนี่ยเราจะรู้ตลอดเวลาว่าเราไม่ได้เข้าอยู่ในนั้นจริงนะครับ แต่ทำยังไงเราจะสามารถเข้าไปอยู่ใน m e t a เวิร์สคล้ายๆอยู่ใน VR แล้วสามารถอินเตอร์แอคกับทุกคนและทุกอย่างที่เรามองเห็นนะโดยใช้วิธีปกติวิธีการพูดวิธีการใช้มือใช้นิ้วใช้ขาของเราอันนี้เราเรียกกลรวมว่า natural interfaces นะครับซึ่งเรากำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคราวนี้เราพอจะรู้หลักการแล้วว่า m e t a v e r s e ต้องมี3อย่าง Sen เ e อร r เพนะค e r แล้วก็สุดท้าย Centralization Ownership and Value Exchange คราวนี้มาดูซิว่าอันที่บอกว่ามันมีอยู่แล้วแล้วทำได้แล้วประยุกต์ใช้ได้เลยจากเกมอินดัสทรีแล้วก็ CGI m o v มูฟี่อินดัสทรีเนี่ยประมาณไหนบ้างอยากจะบอกว่าอย่างแรกนะครับคอมพิวเตอร์กราฟิกยุคนี้มันไม่ใช่แค่เหมือนจริงนะมันเกินจริงเรียบร้อยแลวนะครับเราสามารถที่จะทำะสิ่งที่เหมือนโลกจริงแล้วเหมือนกว่าจริงๆก็ได้แบบชัดกว่าลึกกว่าละเอียดกว่าจริงกว่าที่ตาเห็นได้เรียบร้อยแล้วแล้วเป็น State of t h e art ที่จริงๆแล้วเราสามารถ น้องๆทุกคนสามารถไปเอามาทำได้เลยไม่ว่าจะเป็น Unreal Engine Unity หรือว่าเดี๋ยวจะเห็นเวอร์ชั่นของ NVIDIA ที่เราที่เป็น Open Source ด้วยนะครับภาพที่จะเห็นต่อไปนี้ครับไม่ใช่ภาพจริงนะครับเป็นภาพที่เป็น Generate ขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์แล้วเป็น Real Time Rendering นะครับแล้วก็ Real Time Rendering เนี่ยยังไม่ค่อยน่าสนใจแต่มันเป็น Real Time Physics ด้วยเหมือนกับเราเล่นเกมอยู่นะครับ เราเคยเล่นเกมที่มันเป็นพลิกไปพลิกมาเราให้ลูกบอลลงหลุมมะแต่อันนี้เหมือนกับเราเล่นเกมนี้เราพลิกห้องทั้งห้องได้เลยเพื่อจะให้ไอ้เจ้าลูกแก้วเนี้ยมันเดินไปตามทางต่างๆแล้วไม่ตกลงมาอันนี้เป็นการเดมโมว่าปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์กราฟิกมัน p พาเวอร์ฟูลขนาดที่มันทำเรียลไทม์เรนเดอร์ิงเหมือนจริงในขนาดนี้แล้วแคลคูลเลตฟิสิกของทุกๆอ็อบเจกต์ที่อยู่บนเทเบิลนี้ได้ด้วยอินเรียลไทม์ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้าง Sen s e of presence ที่ตาต้องเห็นและรู้สึกเหมือนโลกจริงอันนี้คือทำได้ง่ายๆทำได้เลยทันทีคำถ,ถามถัดไปคือแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไงอ่ะเพราะเมื่อกี้ตอนที่พี่ให้ผมดูมันก็ยังดูอ,อยู่ในหน้าจอใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้กะให้นั่งดูแบบนี้ครับจินตนาการภาพเมื่อกี้นะครับแล้วมีฟิสิกส์ที่เหมือนจริงขนาดนั้นแต่ว่าน้องสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้เลยไม่ใช่แค่นั่งมองผ่านจอแบน,แบนๆเข้าไปอยู่ในนั้น เห็นเปอร์สเปกทีฟจริงๆเห็นเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นสเตอรโออ่ะเห็นเด็นะครับปัจจุบันเรามีวิธีเข้าไปอยู่ในเมตาเวิร์สได้3วิธีก่อนนะครับเดี๋ยววิธีที่4คือนิวโรนิวโรลิงที่แบบพาเราเข้าเมตาเวิร์สโดยโดย,โดยเรียกว่าอะไรครับคุยกับสมองโดยตรงโดยไม่ใช่ไม่ต้องใช้ตาและหูอีกต่อไปเดี๋ยวรออีลอนมัสก์แป๊บหนึ่งอาจจะสัก5ปีหวังว่าแต่ถ้าตอนนี้อยากเข้าเมตาเวิร์สมี3วิธี1ผ่าน VR ก็คือเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงเลย ผ่าน AR เอา Metaverse ออกมาแปะทับบนโลกจริงผ่าน MR คือเอาโลกจริงกับโลกเสมือนมา mix รวมกันนะครับอันนี้คือหลักการความแตกต่างระหว่าง VR, AR, MR แต่ว่ามันคือณนะตอนนี้วิธีการเข้าไปสู่ Metaverse คราวนี้เราอาจจะงงว่าต่างกันยังไงอันนี้คือ AR นะครับนี่คือ Hololens นะครับ ้าน้องๆคนไหนอยากลองเล่นแวะมาที่ออฟฟิศพี่นะครับแล้วรามาลองลอได้อันนี้คือความสามารถที่เราสามารถเอาเมตาเวิร์สมาซ้อนทับเปนโลกจริงได้ ประโยชน์ของมันเยอะมากนะครับที่เราสามารถเอาเมตาเวิร์สมาซ้อนทับกับโลกจริงเพราะว่าเป็นการเป็นว่าเราสามารถซิมูเลตสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงให้คนเห็นแล้วแล้วช่วยในเรื่องของการเรียนรู้ก็ได้หรือเราสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมสมมติว่าหมอผ่าตัดอยู่แล้วมีข้อมูลของคนไข้นะครับหรือว่าเป็นภาพเหมือนกับภาพที่ดูจากกล้องไมโครสโคปิกแต่หมอไม่ต้องส่องผ่านกล้อง แับภาพนี้ปะอยู่บนตัวคนไข้จริงๆในจุดนั้นจริงๆทําให้เขาเห็นทะลุไปก็ได้เห็นละเอียดขึ้นก็ได้เห็นถึงโมเลกุลเลยก็ได้ศักยภาพในการเอาโลกเมตาวเวิร์สมาชอนบนโลกจริงเนี่ยมันช่วยทําให้โลกจริงของเราถูก enrich นะครับทำให้เพิ่มศักยภาพของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยถูกลิมิตโดยไม่ใช่สมองนะแต่ถูกลิมิตโดยอินพุตดีไว e ์ของเราเช่นตาหูที่มันมีความสามารถจํากัดนะครับเราสามารถ เพิ่มความสามารถของ Input Device ของมนุษย์ได้โดยการใช้ AR นะครับคราวนี้อันนี้คือเอาโลกเสมือนมาแปะเป็นโลกจริงถูกไหมครับอีกแบบหนึ่งที่เราเชื่อว่าจะทำให้ VR และ AR หายไปนะคือ MR mixed reality นะครับใช้กล้องสองกล้องนะครับที่แบบ resolution สูงมากๆเลยดึงภาพที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเข้ามาเป็น real time นะครับเสร็จแล้วเอามา mix กับ metaverse

Sound of an interaction, the feel of a cold switch. Joining forces with Vario, we present you the ultimate answer to the human nature in a simulated training, the most immersive implementation of the fighter jet cockpit simulator environment. Okay, let me สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอ็อกพิตเนี้ยเป็นของจริงเพราะฉะนั้นเราเอื้อมมือไปเนี่ยนักบินสามารถสัมผัสสวิตได้จริงๆเลยมีเท็กซ์ไทยนะครับสามารถคลิกได้สามารถเทรนตัวเองในเรื่องมั s เซอร์เมม o r y อ่ะเหมือนกับว่าเอื้อมไปเจอสวิตนี้ใช้งานยังไงในขณะที่ภายนอกคอ็อกพิตทั้งหมดเนี่ยเป็นเม t a v เวิร์สเป็น Vr นะครับดังนั้นเราสามารถที่จะลดต้นทุนการทำซิมูเลชันโดยการใช้วิธีการอย่างนี้แล้วก็ให้ประสบการณ์ที่เหมือนจริงที่สุดละเพราะว่ามองไปด้านนอกเนี่ย จะจำลองสถานาการณ์อะไรก็ได้แต่ว่าภายในภายในเครื่องบินหรือจริงๆไม่ต้องเป็นเครื่องบินก็ได้นะครับเป็นรถเป็นเรือเป็นได้หลายอย่างเลยห้องผ่าตัดก็ได้เป็นอุปกรณ์จริงสัมผัสได้จริงใช้งานได้จริงแล้วทุกอย่างมันมิกซ์กันแล้วในขณะที่เราหันหน้าไปซ้ายขวาเนี่ยเราเห็นภาพเป็นสเตอริโอตลอดเวลาแต่ว่าคอมพิวเตอร์สามารถรู้ได้เลยว่าพิกเซลนี้จะเอามาจากกล้องคือเอาภาพขออผิดเข้ามาหรือว่าพิกเซลนี้ควรจะเอามาจากเมตาเวิร์สอันนี้คือ MR mixed reality นะครับ ถ้าใครอยากได้ประสบการณ์นี้หลังสงการลองไว้มานะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากน่าจะฟินแลนด์ถ้าจะไม่ผิดนะครับชื่อวายโยนะครับอตอนนี้เป็น MR Device ที่ State of the Art ที่สุดคือที่ Resolution สูงที่สุดแล้วก็ทำอย่างเงี้ยได้ดีที่สุดเรากำลังเอาเข้ามาเพื่อทำ r e s e ิร์ชเ e เ e ล e อปเร่วมร่วมกับ Startup เจ้านี้นะครับเขาเขาบอกว่าอันนี้คือ retina l เรส o ซคือมันเป็น Display ที่ Resolu t i o n เดียวกับตาเพราะฉะนั้น เรามองอย่างนี้เรามองไม่ออกหรอกครับเพราะว่าเรายังดูผ่านหน้าจอปกติอยู่แต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ในประสบการณ์นี้แยกออกยากมากเลยว่านี่นี่คือความจริงตรงไหนคือตรงไหนคือโลกจริงตรงไหนคือเมตาเวิร์สนะครับถ้าใครอยากได้รับประสบการณ์นี้แวะมานะครับทีนี้ต้องบอกว่านอกจากไอตอนนี้พวกฝั่งที่เป็นดิสเพลย์แล้วก็อิมเมอร์ซีฟในฝั่งของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เรนเดอริงเนี่ยคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยมันไปไกลมากแต่สิ่งที่ยังมียังมีรูมให้อิมพ o ูสอีกมากแล้วถ้าใครชอบ ในฝั่งฮาร์ดแวร์อยากจะทำเรื่องนี้สำหรับเมตาเวิร์สเนี่ยพวก Natural Interface นะครับพวก Input Device ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจับต้องของสิ่งนี้ได้จริงๆอันนี้ยังต้องไปอีกไกลหรือว่าถ้าไม่ต้องไม่ต้องใช้ตาไม่ต้องใช้หูไม่ต้องใช้มือแล้วแต่แบบให้เมตาเวิร์สคุยโดยตรงกับสมองเราเลยได้ไหม BCI ก็เริ่มที่จะเริ่มที่จะแอดวานซใช่ไหมเรื่องจากไปยังอีกไกลมากกว่าเราจะได้ประสบการณ์แบบเดอะ a มทรินะครับ หนึ่งในคนที่ลงทุนเยอะมากก็คือนิวลอร l i n งก็คือ Elon m u s สนะครับดังนั้น Input Device ยังต้องทำอีกเยอะ processing จริงๆแล้วมาชัวร์มากๆเลยเหลือแต่ว่าเราต้อง recognize standard เดียวกันต้อง exchange อ่าโมเดลกันให้ได้ฝั่งที่เป็น h o u t p u t อย่างที่เห็นมกเมื่อกี้ครับมันค่อนข้างมาชัวมากระดับหนึ่งเลยแล้วมันก็จะถูกลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆพอพอเจ้าใหญ่เข้ามาผลักดัน metaverse นะครับยกตัวอย่างอันที่ เป็นความท้าทายมาก,มากๆเลยต่อให้เหมือนยังไงยกเว้นเป็นเป็น m i x ซ์ r ร a ตี้เหมือนในตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเวลาเราเอื้อมมือไปจับของใน metaverse เนี่ยเราก็ยังไม่รู้สึกว่าเราจับอะไรเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีคนพัฒนาอุปกรณ์ที่เป็นทั้ง input และ output device ที่มี haptic feedback ก็คือว่าถ้าเราเอื้อมเอื้อมมือไปจับฟุตบอลน่ยจับลูกบอลให้รู้ว่าเรากําลังจับอยู่เรากำไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเรียกว่า haptic g ร o v e s นะครับแต่ยัง ใหญ่มากแล้วก็ยังหยาบมากนะตอนนี้ยังเป็น e a r l ์ลี่สกมากนะครับแต่มันเหมือนเทคโนโลยีอื่นนะมันจะเล็กลงถูกลงแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเวลามีเงินทุนจากบริษัทใหญ่ๆหลายๆอันเข้ามาลงทุนเพราะงั้นเร็วๆนี้ อันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ช่วยให้ประสบการณ์ของเราใน Metaverse สมันยิ่ง s e n เ e อร์เพรสเเนี่ยมันยิ่ง Immersive ขึ้นอีกก็คือเรารู้สึกเหมือนสัมผัสได้นะครับแต่ว่าความน่าสนใจคือถ้าเรามองข้ามสอดไปครับถ้าเรามีของอย่าง n น d o ร l i n g เนี่ยไอทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้เลยนะไม่ว่าจะเป็น MR, VR, AR หรือแม้แต่ h a p t i c Gro อฟนะครับเพราะว่ามันคือการคุย direct ไปที่ที่ความรู้สึกในะสมองเลยถึงจุดนั้นเนี่ย จะยากมากเลยนะครับเราอาจจะเหมือนในหนังเรื่อง Inception อ่ะจ,จะต้องมีวิธีการที่ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าณตอนนี้เราอยู่ใน Metaverse หรือตอนนี้เราอยู่ในโลกจรงิงเพราะตอนนั้นร่างกายอาจจะแยกออกยากมากนะครับถ้าใครจินตนาการไม่ออกก็นึกถึงหนังเรื่องอวตารก็ได้นะครับมันจะเหมือนระดับหนังเรื่องอวตารคราวนี้ที่พี่บอกว่าศักยภาพของเมตาเวิร์สอย่างหนึ่งคือทุกคนเลือกเกิดใหม่ได้ทุกประเทศเลือกเกิดใหม่ได้คราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างของคนก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างของเมตาฮิวแมนนะครับ งานนี้เป็นงานเป็นเทคโนโลยีมาจาก Nvidia ชื่อว่า Maxin นะครับเดี๋ยวเปิดวิดีโอให้ดูก่อนแล้วมาอธิบายว่ามันคืออะไรแล้วว้าวขนาดไหน i n v i d i a Maxing is a remarkable innovation one built to advance how we collaborate in this brand new online world of ours with Maxing you can speak several languages uh, alles auf einmal et intemporel et avec la nuance 你大家更好的分享你的想法 eye contact is critical to engaging your audience. maxine keeps my eyes on you even when they're looking down at a script or when i'm feeling a little nervous because you're actually not looking at me, but rather a portrait that maxine brings to life from a single photo of me from a cafe that filled with noise that would normally draw me out like this. okay. อย่างแรกหน้าผู้หญิงคนที่เราเห็นก่อนหน้านี้ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าจริงของเขาแต่เป็นหน้าที่เป็น real-time rendering นะครับคือ generate ขึ้นมาโดยใช้กล้องส่องไปที่หน้าเขาเหมือนเราทำ MS Team หรือ Zoom แต่เราเรียกได้เลยว่าอีกฝั่งหนึ่งอยากจะเห็นหน้าเราเป็นแบบไหนจะให้เราเหมือนกับเราอย่างนี้ก็ได้อย่างในกรณีนี้เขาทำให้เหมือนตัวเองแต่จะให้เป็นน้องหมาน้องแมวหรือเราที่เด็กลงแก่ขึ้นได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การเอาวิดีโอของเราไปโชว์อีกฝั่งหนึ่ง แต่มันคือการเอาวิดีโอสัญญาณไป r ปรเซ s ใหม่เรนเดอร์ใหม่แล้วไปโชว์อีกฝั่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาสามารถพูด6ภาษาพร้อมๆกันได้พูด6ภาษาพร้อมๆกันได้หรือตัวอย่างคือต่อให้เราไม่มองกล้องก็ทำให้เหมือนเรามองกล้องอยู่ตลอดเวลาได้เกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่า Input มี2อย่างก็คือไมโครโฟนกับกล้องนะครับ จากกล้องเนี่ยเราเอาวิดีโอสัญลักณเข้ามาแล้วทำเรียลไทม์เฟสและคอนดิชันว่าตอนนี้ขยับปากยังไงกระพริบตาอย่างไงแล้วเรนเดอร์ออกมาเป็นหน้าใหม่ที่อยากให้เป็นแล้วส่งไปอีกฝั่งหนึ่งส่วนเสียงเอาเสียงเข้ามาแล้วทำสปีดชูเท t นะครับก็คือเปลี่ยนเสียงที่พูดเนี่ยเป็นเทคเสร็จแล้วทำทรานสเลชันเทคนั้นเนี่ยเป็น6ภาษาพร้อมกันแล้วใช้เทคที่แปลแล้วใช้เทคโนโลยีเทคทูสปีดเจเนเรตแต่เป็นเสียงของคนนั้นอีกทีหนึ่งแล้วส่งไปอีกฝั่งหนึ่ง ทั้งหมดเนี่ยทำเป็นเรียลไทม์เพราะงะั้นอันนี้ครับคือศักยาภาพของเทคโนโลยีที่จริงๆแล้วมันมีตั้งแต่ก่อนเ e ็บตัวเวิร์สและนัดเอาไว้ใช้สำหรับทำลักษณะของบ r o อ d c a สติ้งหรือว่าคอนเฟรน c ์อย่างนี้ก็ได้แต่พอในด้วยตัวเวิร์สเนี่ยแปลว,าวา่าอวตารของเราจะเป็นหน้าตาย,ยัางไงก็ได้ In Real Time เอาจากหน้าเราไปเสียงของอาวตารของเราจะเป็นเสียงอะไรก็ได้แล้วจะพูดภาษาอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือศักยาภาพเพราะฉะนั้นจินตนาการโคศกที่ต่อไปนี้พูดได้6ภาษาเลยเพราะฉะนั้นอ่านข่าวทีดูได้ทุกประเทศ ที่นาการนักร้องที่เสียงที่สุดๆเลยแต่บังเอิญหน้าตาไม่โอเคนะครับสามารถเรนเดอร์หน้าตาตัวเองใหม่แล้วเราขึ้นไปบนเวทีนะครับแต่ว่าเมตาฮิวแมนเนี่ยเราสามารถเพิ่มศักยาภาพให้ทุกคนหรือลดจุดด้อยของทุกคนไปได้ถ้าเราอยากจะทำนะครับอันนี้คือที่ที่บอกว่าใน Metaverse เราเลือกเกิดใหม่ได้เป็นคำเปเล่นที่บอกว่าศักยาภาพขเทคโนโลยพวกนี้มันน่าจะ enable ความเป็นไปได้ใหม่ๆได้เยอะมากคราวนี้ เราเห็นเทคโนโลยีแล้วเราเข้าใจตรงกันมากขึ้นนวตตเวิร์สคืออะไรตรงไหนพร้อมตรงไหนไม่พร้อมคราวนี้อะไรคือโอกาสในการที่เราจะเข้าไปเป็นเพลเยอร์มีได้3ามเลเวลครับเลเวลแรกเรียกว่าไปเป็น e n เนเลอร์ก็คือไปสร้างเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มันยังไม่พร้อมอะให้มันพร้อมขึ้นให้มันเกิดประสบการณ์ที่เป็นเซนส์ออฟอิมเมอร์ชันเพิ่มขึ้นให้มันเชื่อมต่อได้มากขึ้นให้มันทําเรื่องแมทลุเอ็กเซนได้มากขึ้นอันนี้ น่าจะเป็นมูลค่าที่สูงมากเพราะว่าถ้าเราทำสำเร็จคนใช้เราไปตลอดในเมตาเวิร์สถูกไหมครับเช่น h แ p t i c g โ o v e ถ้าเราทำได้สำเร็จแต่ก็ต้องบอกว่าใช้เงินลงทุนเทคโนโลยีนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอาจจะมีฮาร์ดแวร์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าออปชันที่สองคือร้อยคนสร้างตรงนี้เสร็จก่อนหรือเท่าที่มีอยู่เอาไปใช้ไปครเอทคอนเทนต์ไปสร้างโลกใหม่ไปสร้างาบ้านไปสร้างเมืองสร้างอะไรพวกนี้เป็นฝั่งที่เป็นคอนเทนต์นะครับไม่ใช่แค่ แค่วัตถุนะแต่ว่าสมมติว่าจะทำเทรนนิ่งในเมตาเวิร์สเนี่ยใครจะเป็นคนทำบทเรียนทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของคอนเทนต์ครีเอชันซึ่งตรงนี้ครับปัจจุบันมูลค่าสูงมากนะครับเพราะว่าคนทุกคนรู้ว่าจะสร้างเมตาเวิร์สจะต้องมีคอนเทนต์มาใส่เทคโนโลยี <Technology S 2> เดี๋ยวเราลอมันตามมาก็ได้ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีไอเฮปติกรอบก็ pe, ไม่เป็นไรใช้ VR MR เข้าไปดูก่อนก็ได้แล้วสามารถเสพคอนเทนต์ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่1เข้าได้ทันที นะครับมีมีมาร์เก็ตเพลสพร้อมให้เราเอาไปขายได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ดูนะครับใครก็เํ่าได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนทําเทคโนโลยีเลยจริงๆแล้วดีไซเนอร์คนที่เขียนคอนเทนต์คนที่ทำเทรนนิ่งเข้ามาได้เลยสุดท้ายเลเยอรบ,บนสุดคือเซอร์วิสพร v ว d เดอร์เอาคอนเทนต์เนี้ยมาสร้างเป็นธุรกิจใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเช่นธุรกิจรับสร้างอวตารจินตนาการเหมือนเราทําธุรกิจสัญญกรรมอะใช่ไหมครับความสัญญกรรมความงามแต่ว่า ไม่ได้สัญญกรรมที่หน้าแต่สัญญกรรมที่อวตารแทนแล้วคุณอยากจะให้หน้าคุณดูเพอร์เฟคแค่ไหนก็ได้อยากจะให้ออกมาแล้วเหมือนใครก็ได้หรือไม่เหมือนใครเลยก็ได้นะครับนอกจากนั้นจะยังมีเซอร์วิสใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากนะครับในในเมตาเวิร์สเพราะมันคือการเริ่มกันใหม่เลยดังนั้นเราเข้าได้3ามเลเวลเลยนะครับอยู่ที่ว่าแบ็กกราวน์ของเราความสามารถของเราหรือแพชชันของเราอยู่ตรงไหนทีนี้อย่างแรกมันต้องเกิดไอ้ตัวเมตาเวิร์สก่อนมา ขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของ Omniverse ที่มาจาก Nvidia เดียเอนเดียพยายามจะสักเจสว่าเขาเห็นค่อนข้างตรงข้ามกับซ u c k e r b e r g นะครับเขาไม่คิดว่า Metaverse จะกลายเป็นอันเดียวใหญ่ๆแต่เขาคิดว่ามันจะเป็นอันเล็กๆหลายๆอันที่เชื่อมต่อกันด้วย Standard ที่เรียกว่า USD Universal Scene Description ก็คือทำให้เราเอา Metaverse ทุกอันมาต่อกันได้ USD เป็น t a ต d a า d ที่ใช้อยู่แล้วในวงการภาพยนตร์นะครับคนที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาคือ Pixar เดี๋ยวมาดูว่า The portal of Omniverse is USD, Universal Scene Description. Essentially, a digital wormhole that connects people and computers to Omniverse, and for one Omniverse world to connect to another. USD is to Omniverse what HTML is to websites. the <laughs> USD? ไอเวิร์สต่างๆหรือว่าที่เขาเรียกว่าออมนิเวิร์สเข้าด้วยกันได้นะครับแล้วเขาก็ซัพพอร์ตสแตนดาร์ดของปัจจุบันคือถ้าใครใช้ AutoCAD ใช้สเกตอัพ uh, ใช้อะไรพวกเนี้ยโมเดลพวกเนี้ยสามารถคอนเวิร์ตผ่าน USD ได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการที่เราจะสร้างยูนิเวิร์สแล้วเชื่อมเข้าด้วยกันออมนิเวิร์สดาวน์โหลดได้เลยตอนนี้เป็นโอเพนซอร์สนะครับใช้ฟรีจกนกระทั่งเราอยากจะได้ฟีเจอร์ที่เป็นพรีเมียมเพราะฉะนั้นใครฟังเราอินสร้างเวตาเวิร์สได้เลยนะครับวันนี้โดยใช้สแตนดาร์ดนี้ของ NVIDIA This new world will be much larger than the physical world. We will buy and own 3D things, like we buy 2D songs and books today. We will buy, own, sell homes, furniture, cars, luxury goods, and art in this world. Creators will make more things in virtual worlds than they do in the physical world. เหมือนกับว่าต้อง,ต,องต้องหาคนก็ไปสร้างโลกใหม่กันด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะงั้นใครที่ชอบทําเรื่อง 3D modeling อยู่แล้วเนี่ยหรือว่ามี 3D modeling เอาเข้าไปได้เลยแรกๆมันน่าจะมีไอเทมที่แบบเลตโทรเนะเหมือนกับในอดีตอยากได้ Apple 2กลับมาอีกครั้งหนึ่งใน Metaverse แต่สามารถเขียน Python ได้เนี่ยในความเป็นจริงทํายากมากไปเขียนใน Metaverse ละกันก็คือไปเขียน Python ใน Metaverse เหมือนกับได้นั่งเขียนผ่าน Apple 2อย่างเงี้ยนะครับ มีเหมือนฟล็อปปี้ดขนาด8นิ้วไม่รู้น้องๆยัง,งรู้จักหรือเปล่าแต่เป็นความเร็วเดียวกับ SSD อย่างเงี้ยก็สามารถทำได้และในหลังจากนั้นเนี่ยพี่คิดว่าคนจะเห่อพยายามจำลองโลกจรงิงไปอยู่ใน Metaverse สักพักหนึ่งก็จะเบื่อแล้วพยายามจำลองโลกที่ไม่มีอยู่จรงิงเช่นอยากจะเห็นมา unicorn, ้ายูนิคอร์นอันนี้เป็นม้าใน Metaverse อย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องของการสร้างโลกสร้างคอนเทนต์นอกจากอ็อบเจกต์ต่างๆแล้วเรายังสามารถเข้าไปสร้างคอนเทนต์แล้วสร้างมูลค่าทางธุรกิจพูดง่ายๆว่าขายคาแรคเตอร์ดีไซน์ด้วยก ราะนั้นใครที่เป็นเพนเตอร์ใครที่เป็นเมดอัพอาร์ติสเราจะมีโอกาสทางธุรกิจใหม่แล้วคือเข้าไปรับสร้างเมตาเวิร์สให้กับเริ่มจากคนดังในบ้านเราได้ดาราทั้งหลายอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายอยากได้เวอร์ชั่นเดียวกันไหมคุณซีอยากจะกลับมาเด็กอีกครั้งสู้กับเด็กๆยุคใหม่ได้ไปเจอกันในเมตาเวิร์สอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคุณหมอสัลญ,ญกรรมก็อาจจะบอกว่าเอ้ยเราไปเล่นด้วยแล้วกันนะครับแล้วแล้วมันต้นทุนต่ามากอะ่ะเพราะาไม่ต้องมีร้านไม่ต้องมีคลินิกไม่ต้องมือมคิกาง์แล้กเหลือแต ไม่ยากเลยนะครับนอกจากนั้นใครที่เป็นพวกสไตล์แบบพร็อพดีไซเนอร์แฟชั่นดีไซเนอร์ดีไซน์พร็อพให้ละครอยู่สามารถเข้าไปมีส่วนได้เหมือนกัน เมื่อกี้ไม่รู้ดูทันไหมนะครับตอนที่เป็นเสื้อผ้าเนี่ยมันมีเขียนว่า physics engine ready ด้วยนะแปลว่าถ้าเราเข้าไปในแพลตฟอร์มเนี้แล้วเราออบ,บเสื้อผ้าเนี่ยมันจะพลิ้วไหวได้ตามจริงเวลาสะบัดต,ตัวอะไรพวกนี้คือ physics ready เหมือนเหมือนจริงนะครับซึ่งเจ๋งมาก asset ละ่ะได้ไหมลองดูซิว่าคืออะไร อันนี้คือ q u i กเซนะครับแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับที่เดิมเนี่ยมันเอาไว้ซัพพอร์ตเกมอินดัสทรีแล้วก็มูวี่อินดัสทรีก็คือพวกเราที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายหลากหลายรูปแบบที่ให้ดูตัวอย่างมาแล้วตั้งแต่คนยันเสื้อผ้ายันอ็อบเจกต์ทั้งหลายเนี่ยสามารถเอาสิ่งที่เราครีเอทโหลดเข้าไปแล้วก็มีคนซื้อไปใช้เหมือนเราถ่ายรูปแล้วเ,เอาไปใส่ไว้ในโฟโต้สต็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันเป็นแพลตฟอร์มที่มูลค่าสูงขึ้นอีกหลังจากทีี่ verse, ่มอเขงาาวรพะ หลายลายบริษัทเริ่ม build metaverse ของตัวเองเราก็จะไปซื้อ asset พวกนี้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันอยู่รอบบ้านเราแล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับคนที่เขาอยากจะสร้าง metaverse แล้วให้อยู่ให้เหมือนอยู่ southeast asia มันกลายเป็นของแปลกนะเพราะฉะนั้นเริ่มไปสแกนเริ่มไปสร้างอาจจะเป็น collection ของชามสังกโลกก็ได้แล้วก็โหลดเข้าไปใน asset library <S <S <ล>เหล่านี้นะครับ มีทูมีทให้ใช้ด้วยนะแบบอยากจะให้มันเก่าดูดูใหม่ดูเก่าดูเยินดูใช้มานานแค่ไหนอันนี้อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์เลยนะครับยังไม่จบแค่นั้นนะถ้ากขาบอกว่าใครที่เป็นดานเซอร์ใครที่เป็นคนออกแบบจำชื่อจำคำนั้นไม่ได้แล้วออกแบบท่าทางแบบในในบทละครเวลาเป็นละครหรือว่าท่าเต้นต่างๆเนี่ยโมแคปครับโมชันแคปเจอ เฉพาะคนขั้งหน้าที่เป็นคนนะครับข้างหลังนั้นเป็นเมตาเวิร์สนะครับหลักการก็คือตอนนี้ Motion Capture Device ประมาณสัก20,000บาทถ้าเราไปซื้อมาแล้วเราเป็นคนที่เก่งในเรื่องการคิดท่าเต้นเนี่ยหรือว่าเราเป็นเราเป็นแอคเตอร์ที่เราทำท่าทางหลากหลายรูปแบบได้ถ้าเดินท่าล้มท่าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถ Capture m o มชั่นของเราแล้วอัปโหลดเข้าไปใน Ass e t Library นะครับเสร็จแล้ว เขาซื้อไปเพื่อไปให้ AI อเอาไปเอาไปใช้สร้างคนที่เหมือนจริงแต่ไม่ได้มีคนจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครเคยดูหนังใน Netflix ชื่อ Free g u ใช่ไหมครับมันจะพูดถึงคนที่อยู่ใน Metaverse ที่ไม่ใช่คนจริงอ่ะแต่เป็นพวกตัวประกอบที่ทําให้เราเข้าไปอยู่ใน Metaverse แล้วรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่เหงาอ่ะมันมีคนเดินอยู่ม,มีคนขายกาแฟาที่ไอพวกนั้นเป็น AI Collector แต่ว่า AI character เนี่ยจะเหมือนจริงก็ต่อเมื่อมันเอา motion capture จากคนจริงไป animate อีกทีหนึ่งอันนี้แหละครับคือ motion capture และอันนี้คือโอกาสทางธุรกิจใหม่เลยสำหรับคนที่เก่งเรื่องท่าทางโอเคนะครับสำหรับคนทีเ่เก่งเรื่องธุรกิจเราเชื่อว่า business model ที่มีอยู่ใน ในอินเทอร์เน็ตตอนนี้สามารถไปไปยุคเป็นธุรกิจใหม่ในเมตาเวิร์สแต่ว่าเป็นเมตาเวิร์ส only การทำโฆษณาในเวอร์ชันเมตาเวิร์สที่เหมือนจริงกว่าที่เราไม่ต้องมีอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงก็ได้เราสามารถสร้างอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นมาจริงได้เป็นต้นนะครับพวกนี้คือเลเยอร์บนสุดที่เขียนว่าเซอร์วิสเซอครับจริงๆแล้วเอาไอเดียจากเซอร์วิสที่มีอยู่ในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตไปลองก็ได้ดังนั้นเมตาเวิร์สเนี่ยมีโอกาสเยอะมากทั้งตั้งแต่ B 2 C นะทำให้คนทั่วไปใช้ B 2 B ให้บริการธุรกิจที่เขาอยากเข้าไปอยู่ในเมตาเวิร์สเขาทําไม่เป็นจนกระทั่งเรื่องของรัฐบาลเช่นเรื่องของการศึกษาเรื่องของสุขภาพนะครับดังใช้หลักการคิดได้เหมือนเดิมเลยคือเราสร้างเมตาเวิร์สไม่ใช่เพื่อประโยชน์ใช้สอยแต่เพื่อเรื่องของอิโมชันเรื่องของเซลล์เอสเตมเช่นคุณเข้าไปอยู่ในเมตาเวิร์สแล้วคุณกลายเป็นคนใหม่ได้เป็นต้นนะครับจะเห็นว่าศักยภาพของเมตาเวิร์สเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอนาคตของเมตาเวิร์สจะไปไหนเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องสร้างคอนเทนต์อะไรไปรอ อยากจะให้ใช้หลักอย่างแรกดีไซน์ทิงก i n g ก่อนให้รู้ว่าจริงๆแล้คนน่ะอยากจะมีศักยาภาพอะไรที่เขาไม่สามารถมีได้ในชีวิตนี้ในโลกนี้ที่เขาอาจจะอยากไปมีในในเมตาเวิร์โดยใช้หลักดีไซน์ h i n k i n g ก็ได้คิดถึงคนเป็นมาก่อนแต่ว่าแค่นั้นไม่พออยากจะให้คิดถึงเทรนด์ในอนาคตอย่างเช่นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมและเมกะเทรนต่ตางๆยกตัวอย่างเช่นเทรนในเรื่องของนิวเล a ร์นิ่ถูกไหมครับมันมีเทรนออกมาอันนี้เป็น หนังสือจาก MQDC นะครับ Future Tell a b ที่เขาบอกว่าหนึ่งในแมกกาเทรนที่จะมาในประเทศไทยคือเรื่องของ New Learning ที่ทั้งที่ทั้งโลกจะกลายเป็นห้องเรียนที่การเรียนไม่ควรจะต้องไปนั่งอยู่ในรั้ว4ปีนั่งอยู่ในห้องนั้นทุกวันแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ก็เรียนได้ไม่ได้แปลว่าไม่ควรมีมหาวิทยาลัยแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องตีความหมายใหม่ว่าถ้าเราเรียนที่ไหนก็ได้เนี่ยแล้วเมื่อไหร่ควรจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเมื่อไหร่ควรจะเรียนจากโลกแห่งความเป็นจริง In the metaverse, learning won't feel anything like the way we've learned before. With a headset or glasses, you'll be able to pull up schematics for your studying, or maybe even the service manual for a vehicle you're learning to repair. Let's say you're a med student or a doctor, with apps like OsoVR. You can learn new techniques in surgery firsthand. What part of the solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. Did you know the rings are made up of billions of icy particles? Really? the model Saturn เอาหลักของฟิสิกเข้ามาใส่ให้เป็นบทเรียนผ่านเมตาเวิร์สอันนั้นแหละคือคอนเทนต์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคอนเทนต์อินดัสทรีจะจะก้าวกระโดดจะเติบโตอย่างมากเพราะว่าเราเราต้องการคอนเทนต์ในทุกรูปแบบเปหมดเลยในในเมตาเวิร์สนะครับเพื่อทําให้มันกลายเป็นโลกใหม่ให้ได้นั่นคือทําไมบอกว่าดิจิทัลคอนเทนต์จะกลายเป็นพาร์ทที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากๆอย่างรวดเร็วผ่านเมตาเวิร์สอันนี้เป็นเรื่องของเนินยิ่งนะครับคราวนี้เรามาลองดูเรื่องเรื่องการ Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. Work from anywhere, work from any time. I have a concept the of work from anywhere. ู้สึกเหมือนทํางานด้วยกันโดยไม่ต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยปัจจุบันนี้ดีที่สุดก็คือแค่ที่กําลังเกิดอยู่ตอนนี้ผ่าน Zoom ผ่าน MS Team ถูกไหมครับหรือว่าผ่าน Mir o แต่ว่าถ้าเรามี Metaverse และ AR และ VR และ MR เนี่ยเราสามารถสร้างประสบการณ์เหมือนที่เห็นในวิดีโอนี้ได้เลยทันทีอันนี้คือสิ่งที่บิลเกตสัญญาว่าจะเกิดขึ้นกับ m i c r o s o f t Team ภายในสิ้นปีนี้เดี๋ยวมารอดูกันอีกอันนึงที่อยากจะพูดถึงนะครับแต่ว่าพูดถึงด้วยความระวงังคือเรื่องของ Virtual Property ต่างๆ ที่เราเริ่มเห็นเทรนด์ของการไปสร้างคล้ายๆกับธ,กธุรกิจอสังหาใหม่ในเวอร์ชันเมตาเวิร์สนะครับ This is Decentraland, a virtual world that's owned by its users, and people are paying thousands of dollars in cryptocurrency for the chance to create a new virtual life online and maybe even make a profit. I'm not selling it until it's worth at least 10 million. They're the riskiest investments in the whole world. So will it be a virtual paradise or a crypto property bubble? อันนี้คือเวอร์ชั่นในต่างประเทศนะครับตอนนี้เวอร์ชั่นในเมืองไทยมีมีหลายอันมากนะครับอย่างอันนี้คือ Metaverse Thailand นะครับน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วล่ะประเทศไทยจริงๆนะฮะก็คือเป็นที่ดินแถวท้องรอมเหมือนกับ ทำทของเวอร์ชวลทองหล่อในเวตาเวิร์สขึ้นมาแล้วก็ให้เราเข้าไปลงทุนซื้อนะครับสกุลมิทเอนะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเวลาเวิร์สมาจากทางพื้นที่เมืองและย่านการค้าโคราจังหวัดนครราชสีมาคนโคราชพอจำกันได้นะฮะนี่คืออนุสาวรีย์แม่ย่าโมแล้วก็มีสถานีรถไฟนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้ตั้งชื่อว่าเวลาเวิร์สนะฮะเวลาเวิร์สนี่ก็คือโลกเสมือนจริงเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นคอนเซปที่น่าสนใจมากนะครับหลายๆคนเริ่มเริ่มเหมือนกับจะเข้าไปเก่งกาไรในเมตาเวิร์สแต่ว่าณตอนนี้ในขณะที่เซนทรัลไลเซชันอโอนเนอร์ชิพยังไม่เกิดเนี่ยมันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะว่ามันไม่มีไม่มีการันตีเลยว่ามันจะไม่เกิดโคลาดเวอร์ชันสองสามสี่ขึ้นมาจากอีกเจ้าหนึ่งแล้วที่ที่เราอุตสาห์ไปลงทุนซื้อไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไม่มีค่ามันไม่มีการันตีเลยว่าคนจะไม่ท,ทําทองหล่อขึ้นมาอีกแล้วที่หัวมุมตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายกอ๊อป ในก็ตามที่เซ็นทร l i z ไ t i o ชั่ n e r ง h น p ้ยังไม่เกิดตรงนี้ครับเรื่องการเก่งกันอะไรในเมตาเวิร์สอยากให้ทุกคนอาแวร์เรื่องนี้แล้วก็ลงทุนด้วยความระวังถ้าตอนนี้เราอยากจะไปลงทุนอยากจะไปซื้อที่สักล็อตหนึ่งไว <ป S> ้ใน<อ>ไทยเมตาเวิร์สไทยแลนด์นะเพื่อทําเป็น PR ว่าแบรนด์เราเฮ้ยไฮเทคนะเราตามกระแสเมตาเวิร์สทันเข้ามาตรงนี้แล้วเห็นโลโก้เราแปะอยู่เหมือนปาเตกอย่างเงี้ยนะครับทําได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีความเสี่ยงนะมันก็เป็นแค่ ให้เห็นว่าเราแบรนด์เราทันสมัยแต่ถ้าคิดว่าจะไปลงทุนซื้อไว้เพราะว่าอีกสักพักหนึ่งเหมือนกับคนนั้นในวิดีโออันแรกว่ามันจะเพิ่มมาลูขึ้นพันเท่าแล้วเราจะกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ภายในข้ามคืนต้องระวังดีๆนะตอนนี้จนกว่าจะมีเรื่อง centralization ownership ไม่งั้นแล้วถ้าไม่ระวังมันจะให้กับ .com ในช่วงแรกๆที่มันเกิด collapse ไปรอบหนึ่งเพราะว่าเองกำไรกันไปก่อนโดยที่ไม่มีไม่มีความตระหนูเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็ ควรจะจับตามองนะครับถ้าอยากลงทุนเพื่อ P/R Value เข้าไปเลยแต่ถ้าในแง่ของ Investment ก็ระวังนิดหนึ่งนะครับลองลองดูดีๆนะครับอีกอย่างหนึ่งเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาคอนเทนต์ที่เราพัฒนาขึ้นมาสำหรับ Metaverse เนี่ยในระหว่างที่ Metaverse กำลังเติบโตขึ้นมาเราสามารถนำมาใช้กับธุรกิจในโลกจริงได้ด้วยนะครับอย่างนี้อย่างเช่นอันเนี้ยเราเอาเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของ Meta Human แล้วก็เรื่องของ Natural Interface เนี่ยเอามาใช้สร้างเป็น Key อ r เพื่อ <laughs> Hi, welcome to Shannon's Cafe. How can I help you? Can I have a cheeseburger with a side of onion rings, please? Would you be interested in our popular toppings for cheeseburger like bacon and fried onions? Yeah, let's do it. Done. Added cheeseburger with bacon and fried onions. <laughs> หรือว่าใกล้ตัวกว่านนั้นนะครับยุคนี้ประเทศเราจะระยโอเพนขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าการท่องเที่ยวซึ่งเป็นใยได้หลักอันหนึ่งของประเทศไทยมันจะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคนยัยงรู้สึกไม่อยากเดินทางไหมหรือว่าคนอาจจะมีเวลาน้อยลงเวลาเดินทางมาเพราะว่าต้องต้อง,องกังวลเรื่องของการกักตัวเราใช้เทคโนโลยีเมตาเวิร์สเพื่อให้เขาได้มาเที่ยวเมืองไทยก่อนก่อนที่จะมาจริงพอมาถึงจริงจะได้รู้เลยว่าอยากไปเที่ยวตรงไหนเราสามารถ ขายเมืองรองที่ไม่ใช่โลเคชันหลักให้เขารู้จักก่อนหวังว่าพอมาถึงเขาจะได้ลองไปในเวลาที่มีจํากัดและเป็นการกระจายรายได้ไปยังเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่เมืองหลักด้วยนะครับทำเวอร์ชวลทรีซึมได้ไหม Drink Traveler is a virtual travel experience that takes you to amazing places. All locations are 3D and true to world scale to make you feel like you're really there. Use your compass to find trail markers to move between areas and find points of interest. <laughs> และ Metaverse t e ท h n o l o g y ทันทีไม่ว่าจะเริ่มเข้าไปนะครับร่วมสร้าง Metaverse ใน Early Sta g e ตอนนี้หรือว่าจะนำเทคโนโลยีของ Metaverse มาใช้เพื่อเสริมธุรกิจจริงหรือว่าประสบการณ์จริงในในโลกจริงนะครับอุปกรณ์จะถูกลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนองจากเจ้าใหญ่เข้ามาเล่นแล้วนะครับอย่างหนึ่งที่น่ากังวลคือเรื่องของ Central i z e d Ownership ที่เดี๋ยวเราต้องจับตามอกว่ามันจะเกิดขึ้นไหมแล้วเกิดขึ้นยังไงนะครับแต่ว่าประเทศไทยนะครับหรือว่าพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปเป็น Player เพลเยอร์ได้เลย มีให้เลือก3แบบ Enabler Creator หรือ Service Provider แต่ที่อันที่ง่ายที่สุดและเริ่มทันทีได้แล้วก็มูลค่าสูงมากตอนนี้คือการ Create Content เพื่อสร้างโลกใหม่โลกนี้ด้วยกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วอาจจะชัดเจนขึ้นบ้างสำหรับทุกคนว่าตรงลง MetaVerse คืออะไร MetaVerse ไม่ใช่อะไร MetaVerse ตรงไหนที่พร้อมแล้วตรงไหนที่ยังต้องรอเวลาอยู่นะครับแล้วก็อยากจะเน้นว่ารอบนี้ครับอยากให้พวกเราเป็น Player ไม่ใช่เป็นแค่ User ในเรื่องของเมตาเวิร์นี่น, the, นี่คือ the second chance สำหรับประเทศไทยที่จะ drive creative economy หรือว่า digital economy โดยใช้เมตาเวิร์นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าเราไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเลยเมื่อเข้าไปใน m e t a เวิร์เหลือแค่อย่างเดียวครับจินตนาการนะครับ creativity innovation แล้วเข้าใจเทคโนโลยีในระดับหนึ่งไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ลึกซึ้งอะไรเลยขอบคุณมากครับ ครับขอบคุณ<า>ครับอ<า>ขอบพระคุณนะครับพี่อาร์ตมากๆนะฮะใช่ค่ะขอเสียงตบมือให้พี่อาร์ตคุณอภิรัตหวานเชฟหน่ยค่ะนี่ดังสนั่นลั่นหอประชุมเลยค่ะครับผมฮะเมื่อสักครู่ก็คือเป็นการบรรยายที่ดีนะฮได้ได้ดว,ว่าครบถ้วนเนอะครับตลอดหนึ่งชั่วโมงฮะซึ่งก็คือแต่คือจริงๆผู้ฟังทางบ้านเขาก็มีคําถามเออเข้ามากันบ้างครับผม ่ะ <Okay. S 2> เรามาเริ่มที่คำถามแรกดีกว่าค่ะเดี๋ยวเเช็ค<ๆ>น,นิดนึงครับเพราะว่าแบบว่ารอบนี้เราใช้ระบบเวิร์ดชัว oh. นะฮะว่าก็ใกล้ๆมีเต่าเวิร์สเหมือนกันแต่จะแบบเป็นเด่นทางด้านโปรดักชัน oh. สักน,นิดนึงอันนี้คือ <Okay. S 1> พี่อาร์ตได้ยินเราใช่ไหมฮะโอเคครับ,บผมน,นะครับเพราะว่าพี่ตุกอ้ก็ยังงงๆเหมือนกันนะมีกล้องหลายตัวมากครับตอนนี้ด้านหน้าจริงค่ะโอเคครับอย่างคําถามแรกเลยครับอันนี้แล้วกันครับว่าคําถามคือว่าตัวของเมตาเวิร์สเองอะครับที่มันจะ ใกล้ตัวเรามากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับสิ่งสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดและเร็วมากที่สุดนะครับที่เมตาเวิร์สครับจะเข้ามามีบทบาทอันเนี้ยเป็นประมาณไหนแบบว่าลองแบบขยายภาพให้แบบแบบมีมุมมองไงบ้างหรือแบบเป็นประมาณไหนเพราะว่าก็เรียนตามตรงว่าทุกวันนี้ก็ยังดูค่อนข้างในมุมผมเองแล้วกันยังดูค่อนข้างไกลนะจากการที่แบบเมตาเวิร์สอะไรเงี้ยครับผมเป็นคําถามที่ดีมากครับผมว่า2ออันแรกเลยที่จะใกล้ตัวมากแล้วเกิดขึ้นภายในปีนี้แนะ่อย่างแรกก็คือเรื่องของ อีคอมเมิรในรูปแบบใหม่ผ่าน Virtual Store ที่มันอิ m เวอร์ซีฟขึ้นเป็นลักษณะของ Metaverse สนะครับแว่น v ีาเนี่ยถูกลงเรื่อยๆตอนนี้ตัวที่ถูกที่สุดแล้วก็ใช้งานได้ดีคือ Oculus Quest Oculus Quest 2ใช่ไหมครับที่เคยเป็นบริษัทชื่อ o u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  s แต่ตอนนี้กลายเป็น Meta ไปแล้วอีเนี้ Meta าจะจะ,จะก็คือ f เฟซบ o o กน,นะครับจะ e l เลสเวอร์ชัน3ออกมาซึ่งเราเชื่อว่า Resolution จะดีขึ้นเบาขึ้นและถูกลงอีกเพราะว่าเขาอยากจะผลักดัน m e t a v e r s e เพราะฉะนั้นมันจะเป็นประสบการณ์ที่ทําได้ง่ายขึ้นแล้วสำหรับพวกเราที่จะเข้าไปเดินชอปปิ้งกันใน Virtual Store ที่สามารถให้เราได้หาของได้เจอกว่าได้ Information มากกว่าค้พห์ของได้ง่ายกว่าการไปเดินห้างจริงๆอันนี้จะเป็นอันแรกเลยคือเรื่อง r e ี a i l น่าจะมาอันแรกนะครับเพราะว่ามันทําได้เลยแล้วก็มันมีมูลค่าทางธุรกิจสูงอันที่มาถัดไปแน่ๆคือเรื่องของการ Work experience นะครับ Microsoft น่าจะทำเรื่อง m e t a v e r s e v e r s อร์เข้ามาตอนนี้มี หลายๆแพลตฟอร์มที่เป็น OpenSource ก็เริ่มทําประสบการณ์การประชุมใหม่ที่เป็นลนักษณะไปนั่งรวมกันนะแต่ยังดูผ่านหน้าจอแบนอยู่เพราะฉะนั้นพอ VR มันถูกลงแล้วทุกคนมีเนี่ยเราไม่ต้องนั่งประชุมด้วยกันผ่านหน้าจอแบนแบนแล้วเราเข้าไปอยู่ในห้องเดียวกันเลยแล้วไม่ใช่แค่เข้าไปนั่งในห้องเอฉยๆแต่ว่าเราอินเทอร์แอคกันได้มากขึ้นอย่างเช่นเราสามารถมีไวท์บอร์ดที่อันลิมิตนะครับน้องสามารถโพสต์โพสต์อิได้แบบกี่หมื่นกี่พันอันก็ได้แล้วไม่ต้องมาคอยเก็บอะทิ้งไว้เลย นะครับเราก็ถ้ามันใหญ่มากบินเอาบินไปตรงนี้นี่คือส่วนนี้ของโปรเจกต์นี้บินไปตรงนี้มันจะทําให้เราเกิดประสบการณ์ในการคอร์รบบเรจกันได้แบบที่ในโลกจริงไม่สามารถทําได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ผ่านหน้าจอบนบนๆอีกต่อไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของเวิร์กอิ่งเทรนนิ่งเลอร์นิ่งมาแน่ๆอันนี้จะเป็นอันที่ใกล้ตัวที่สุดครับอืมครับขอบคุณครับเห็นภาพนะครับเพราะว่าจริงๆตอนแรกก็เข้าใจแหละเพราะว่าอย่างเพราะว่าล่าสุดก็คือแว่น VR ก็ถูกลงเนะ พอีกันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์หลักเลยที่จะแบบว่านําเราเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สใช่แล้วค่ะครับใช่แล้วถ้ายิ่ง Apple g l a s s สอกเมื่อไหร่นะครับรู้ได้เลยว่าเมตาเวิร์สเทคออฟแน่ๆนรอรุนอยู่ครับรอรุน Apple g l a s s อยู่ครับขอบคุณมากครับสำหรับคำถามนี้ครับมีอีกอันนะครับอันถัดไปคืออาจจะฟังดูนำมาทำนิดนึงครับแบบว่าคุณค่าที่แท้จริงของเมตาเวิร์สคืออะไรครับขอบคุณครับเป็นคำถามที่ดีมาก เอางี้ครับเทคโนโลยีใหม่ครับเรามักจะมองว่ามีผลทางด้านลบในแง่ของสังคมวัฒนธรรมและคุณค่ามนุษย์เสมอตั้งแต่สมัยพี่เด็กๆคือนั่งดูทีวีแปลว่าเราจะไม่ออกไปสนามเด็กเล่นละแปลว่าคนจะอินเทอร์แอคกันน้อยลงถูกไหมครับพอมีอินเทอร์เน็ตเราก็จะรู้สึกว่าคนก็จะแบบไม่ไปเจอกันจริงๆรแล้วจะเจอกันในอินเทอร์เน็ตเพราะงั้นเมตาเวิร์สถามว่าจะมีด้านลบไหมก่อนจะพูดถึงคุณค่าแน่นอนครับน้องๆที่อินกับโซเชียลมีเดียอยู่แล้วเนี่ยที่มีโปรไฟล์ประมาณ3 4อันเพราะว่าเราอยากจะเป็นหลายคนพร้อม ในเมตาเวิร์สน้องเลือกเกิดใหม่ได้เลยน้องอาจจะมีห้าโปรไฟล์น้องอาจจะไปหาเพื่อนคุยหกคนพร้อมกันเราไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดโครงสร้างสังคมใหม่อินเตอร์แอคชั่นใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ในทางบวกะครับมันก็คือศักยภาพที่ว่าที่ไม่จําเป็นต้องลิมิตโดยล่างที่บังเอิญเกิดขึ้นมาอยู่ในนี้ที่ไม่จําเป็นจะต้องพูดคุยกับคนในภาษาที่พอพูดได้คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น ที่สามารถสื่อสารทําการค้าเรียนรู้สอน6ภาษา7ภาษา10ภาษาเท่าที่ AI มันจะสามารถแปลได้ in real time ที่สามารถเลือกเกิดใหม่ได้เลยอยากจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอยากจะสูงเด็กอายุมากแค่ไหนสมมติว่าน้องที่จบใหม่ๆมีความสามารถเยอะมากเลยแต่ว่าหน้าเด็กอะ่ะคนไม่ค่อยความเชื่อถือเราสามารถรันมิทติ้งผ่านเมตาเวิร์สทําให้เราดูน่าเชื่อถือขึ้นอายุเพิ่มขึ้นก็ได้ศักยภาพ ของเมตาเวิร์สคือโลกใหม่ที่ทุกคนสามารถมีความทัดเทียมกันที่ทุกประเทศสามารถมีความทัดเทียมกันมันคือการการเซตศูนย์ใหม่เลยแล้วหลังจากนั้นแข่งกันด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างยุติธรรมครับก็ได้ดูถึงคุณค่าของเมตาเวิร์สเนาะว่าได้อะไรบ้างนะคะต่อมาก็คือเป็นคำถามข,อข้อถัดไปะคะ่ะอยากจะทราบว่าทำไมพี่อาร์ถึงเลือกที่จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเมตาเวิร์สคะ เพราะว่าพี่เป็นคนที่เกิดขึ้นมาในยุคอินเทอร์เน็ตครับจริงๆแล้วตอนอยู่อเมริกาพี่มีส่วนได้เขียนเชื่อไหมครับ T.C.P.I.P. นะครับเพราะตอนนั้นบริษัทที่พี่ทำงานอยู่เนี่ยเขาเขารับทำ Defense Contract ก็คือรับทำโปรเจกต์เกี่ยวกับด้านการทหารให้กับรัฐบาลอเมริกันแล้วคนที่คิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาคือเดวิชื่อว่าอาพานะครับเป็นคล้ายเดวิดพาวด้านเราอ่ะแต่เขาโฟกัสเรื่องเรื่องของ defense แต่ว่าพี่เสียใจมากๆเพราะว่า พี่โตมากับอินเทอร์เน็ตเลยแต่พี่โตมาเป็นแค่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมาโดยตลอดแล้วคราวนี้เหมือนกับเป็นโอกาสใหม่ที่เราจะไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้แล้วแต่จะเป็นเพลเยอร์เป็นคนที่เข้าไปสร้างแว l ลูให้กับให้กับ next generation ของอินเทอร์เน็ตอันนั้นคืออินสป r เรชันที่1ก็คืออันนี้คือ second chance ของพี่ i ินส i r เรชันที่2คือประเทศไทยแก่เรียบร้อยแล้วนะครับประชากรเราจะน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นเราไม่สามารถ เลี้ยงตัวเองได้โดยการเป็นประเทศกเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเท่านั้นนั่นคือทําไมรัฐบาลพูดถึง n e w Economy พูดถึงไทยแลนด์4.0แต่อะไรล่ะที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใหม่ได้เพียงพอและรวดเร็วหนึ่งในนั้นอยู่ดีๆก็มี m e t a เวิร์สขึ้นมาและเพื่อเชื่อว่าสิ่งที่คนไทยต้องมากๆคือความคิดสร้างสารรค์ครับน้องๆทราบไหมครับว่าฮอลลีวูดบินมาเมืองไทยเนี่ยมาใช้โปรดักชันไทยเยอะมากนะโปรดักชันไทยเนี่ยสร้างสารรค์และก็เก่งในเรื่องนี้แต่ว่าอันนั้นน่ย มันยังมีลิมิเอชันเรื่องของจํานวนคนเรื่องของโลเคชันของประเทศเราที่เขาจะบินมาเรื่องของโลเคชันต่างๆเท่า,าที่เรามีแต่เมตาเวิร์สทุกอย่างมันเซตศูนย์ใหม่เลยเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบประเทศไหนเลยอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ละแล้วพี่เชื่อเลยว่าประเทศไทยจะจะขึ้นมาเป็นจะสามารถขึ้นมาเป็นผู้นําโลกได้ในเวอร์ชันเมตาเวิร์สอันนั้นคืออินสปิเรชันอันที่2ที่สนใจเมตาเวิร์สครับยกได้ว่าถือว่าดีนะครับเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ ถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราอาจจะเออมีแบบว่าคาแรคเตอร์ของเราแต่ถ้าเกิดกับว่านับแบบว่าเริ่มต้นใหม่ในโลกเมตาเวิร์สไทยเราก็ยังวีโลนที่จะเป็นแบบผู้นําของโลกได้อ่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจมากๆนะครับใช่แล้วค่ะครับผมครับแล้วก็ท้ายที่สุดครับพี่อาร์ตครับด้วยตัวหัวข้อของเมตาเวิร์สเนี่ยครับมีอะไรไหมฮะที่แบบว่าเพราะว่าพี่อาร์ตน่าจะเหมือนกับคลุกที่แล้วก็แบบใช้คําว่าเชี่ยวชาญเลยแล้วกันอ่ามีอะไรไหมสักหนึ่งเรื่องอะไรก็ได้จากจุดไหนเลยก็ได้ครับที่อยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องเมตาเวิ ขอบคุณครับน้องฝากสาระการครับอย่างแรกไม่จําเป็นต้องเป็นเทคถึงจะได้ถึงจะทํเมตาเวิร์สได้ไม่จําเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นคนไอทีไม่จําเป็นต้องเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะครับเห็นแล้วว่าตรงที่เป็นคอนเทนต์เลเยอร์และเซอร์วิสเลเยอร์เนี่ยใครที่ชอบสร้างคอนเทนต์ในโลกจริงนะครับเป็นเมคอัพอาร์ติสต์เป็นเพนเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถเข้าไปทำคอนเทนต์แล้วก็เหมือนกับว่าคุณเป็นศิลปินที่ไม่ต้องงอไข่เลยอ่ะทั้งงานคุณดีงานคุณสวยคุณเอาไปดาวน์โหลดปุ๊บคนเลย เราสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เลยอย่างแรกทุกคนสามารถช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยผ่าน m e t a วิร์สได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่เป็นเทคโนโลยีเท่านั้น2ออย่าฟังเฉยเเริ่มเลยวันนี้ไปดาวน์โหลดมน n i v e r s e มาก็ได้นะครับหรือว่าเริ่มเอาคอนเทนต์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปใน q u i c k ซแล้วทดลองอัปโหลดเข้าไปเลยนะครับเรียนรู้เดี๋ยวนี้วันนี้ 3. ขอร้องรอบนี้อย่าเป็นแค่ยูเซอร์เป็นเพลเยอร์ให้สำเร็จครับผม ครับก็ขอบพระคุณนะพี่อาร์ตมากๆนะครับผมฮะขอเสียงปรบมือให้พี่อาร์ตด้วยครับอ่าก็คีวของเรานะคะก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะทุกคนครับผมนะครับซึ่งคือขอขอขอบพระคุณนะครับพี่อาร์ตด้วยนะครับคุณอภิรัตหวานช่เอมครับช h i e f d i g i t a l o f f i c e r v d o ของ SCG ครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ช่วงพักเบรกนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะครับผมครับพักคู่เดียวครับกลับมาเจอกันครับ